بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติรักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรขอบคุณและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอันหาที่เปรียบไม่ได้ของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่ได้ประทานโอกาสอันดีให้ผมได้มารับใช้พี่น้องในครั้งนี้นะครับพี่น้องครับ ดารุสซอฮาบะห์หรือดารุสซอลิฮะห์ดารุสซอลิฮะห์นะครับเป็นอีกสถานที่หนึ่งนะครับที่ได้จัดให้มีการเรียนการสอนประจำเดือนนะครับก็ด้วยนโยบายแบบนี้แหละครับที่ทำให้สังคมเราสามารถที่จะอยู่กันได้อย่างเป็นปกติสุขทุกวันนี้นะครับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับพวกเราว่ายิ่งอยู่ต่อไปใกล้กาลวสานของโลกนี้มากเท่าไหร่ความวุ่นวายความโกลาหลต่างๆปัญหาสังคมปัญหาชีวิตจะยิ่งเกิดระบาดดาดดื่นมากยิ่งขึ้นแต่สิ่งที่จะช่วยทำให้เรารอดและสามารถใช้ชีวิตได้โดยไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากมายเนี่ยนะครับนั่นก็คือการที่เรามีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องของศาสนาแล้วสามารถเอาหลักการต่างๆเหล่านั้นมาปรับใช้ในชีวิตประจำได้ประจำวันได้ในหะดีษบทหนึ่งนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านกล่าวว่าซาตะกูนุฟิตานุนมิมบะอ์ดีในการข้างหน้าหมายถึงหลังจากที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตไปแล้วนะครับต่อจากยุคของท่านรอซูลจะยิ่งมีความวุ่นวายนะครับความระส่ำระสายต่างๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองเรื่องสังคมเรื่องเศรษฐกิจเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันจะยิ่งนะครับสะสมมากยิ่งขึ้นจนกระทั่งเราเนี่ยจะมืด8ด้านเลยทำอะไรไม่ถูกเลยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าบางครั้งเนี่ยเราที่เป็นมุสลิมจะได้รับผลกระทบอย่างมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเนี่ยนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าจะถูกมองว่าเป็นตัวประหลาดใช่ไหมครับเราจะถูกมองว่าเป็นตัวประหลาดไม่เหมือนกับใครเขาเลยคนอื่นเขาทำอะไรได้มุสลิมทำอะไรก็ไม่ได้สักอย่างหนึ่งทำอะไรก็บาปทำอะไรก็ผิดฉะนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเราจะถูกมองว่าเป็นตัวประหลาดเป็นคนแปลกรอซูลบอกว่าในสถานการณ์แบบนี้คนที่จะรอดและไม่กลายเป็นเหยื่อของความวิกฤตทางสังคมหรือความวุ่นวายต่างๆก็คือเราจะต้องมีความรู้รอซูลบอกว่าความน่ากลัวของสถานการณ์ในยุคสมัยหลังๆเนี่ยอันตรายจนกระทั่งถึงว่าบางคนยอมทิ้งศาสนาของตัวเองก็ได้เพื่อที่จะให้ตัวเองรอดนะครับเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปซึ่งบางครั้งนะครับแม้เพียงแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆเราก็ไม่เสียดายศาสนาของเราเลยนะครับเราไม่เสียดายศาสนาเพียงเพื่อเราต้องการผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนบางอย่างในดุนยานี้เท่านั้นจึงทำให้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านรับสั่งกับเราด้วยความห่วงใยด้วยความปรารถนาดีว่าสิ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาได้ดีที่สุดก็คือการที่เรานะครับจัดให้มีการเรียนการสอนเรื่องของศาสนาทบทวนความรู้เรื่องศาสนาบ่อยๆนี่แหละครับฉะนั้นนโยบายของทางมูลนิธินะครับศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าร่วมกับนะครับศูนย์อบรมดารุสซอลิฮะห์เนี่ยนะครับจัดให้มีการเรียนการสอนอยู่เป็นประจำและผมก็ทราบข่าวนะครับจากวิทยากรและหลายท่านที่ได้ให้เกียรติเดินทางมาให้ความรู้กับพี่น้องท่านอาจารย์ยะฟัดรุ่นพิทักษ์ท่านอาจารย์รอมฎอนนะครับท่านอาจารย์ฮาบิบุลลอห์นะครับหลายคนเนี่ยที่เคยมาที่นี่ก็เล่าให้ฟังนะครับว่าที่นี่ถึงแม้ว่าจะมีสมาชิกไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าเหนียวแน่นนะครับแล้วก็เป็นคนที่ทุ่มเทนะครับก็อยากให้รักษาสิ่งที่เป็นความดีแบบนี้เอาไว้เพราะรอซูลบอกว่าในสถานการณ์ที่จะรอดจริงๆก็คืออิลลามันอะห์ยาฮุลลอฮุบิลอิลมียกเว้นที่จะรอดก็มีเพียงแค่คนเดียวก็คือคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขามีชีวิตอยู่ท่ามกลางปัญหาความวุ่นวายต่างๆเหล่านั้น โดยที่เขามีความรู้ฉะนั้นนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่นะครับให้เราถึงแม้จะเป็นเพียงแค่คนส่วนน้อยจำนวนไม่เยอะแต่ถือว่าการที่เรามีความรู้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งรู้เรื่องของศาสนาเนี่ยนะครับรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามเหนื่อยไหมโต๊ะที่มาเรียนที่นี่เหนื่อยไหมครับ
ม่เหนื่อยนะนะครับเราไม่ได้ลำบากเราไม่ได้เดือดร้อนเลยแต่สมัยซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาต้องแอบเรียนเขาต้องลักลอบเรียนเรานี่ต้องลักลอบแอบใครมามั้ยโตต้องแอบแชร์มั้ยไม่ต้องนะครับแชร์มาด้วยใช่มั้ย เราไม่ต้องลักลอบไม่ต้องแอบเรียนในสมัยของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะฟังศาสนาจะฟังเทศนาจากท่านรอซูลครั้งนึงต้องคอยสอบถามว่าเขาจะจัดกันตรงไหนรอซูลจะไปสอนตรงไหนแล้วก็แอบไปเรียนปิดห้องปิดประตูเรียนกันแต่ปัจจุบันนี้นะครับเราสามารถที่จะใช้ไมโครโฟนนะครับนี่สามารถที่จะใช้สื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่ นะครับ กระจายความรู้นะครับชุดความรู้ที่ทางนะครับศูนย์อบรมได้มีในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละครั้งเนี่ยหลายๆวิชานะครับตั้งแต่9โมงมานี่เราได้เรียนอัลกุรอานซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับต่อจากนั้นเราได้เรียนได้รับฟังธรรมะนะครับได้รับฟังรายการศาสนานะครับก็ถือเป็นความโชคดีของพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเยอะๆเลยนะครับวันนี้นะครับผมได้รับความไว้วางใจจากทางผู้ประสานงานนะครับพี่อัสมาอยากให้คุยกับพี่น้อง ในหัวข้อกุญแจไขประตูสวรรค์นะครับ ก็อินชาอัลเลาะห์แสดงว่าพวกเรานี่อยากไปสวรรค์กันแต่ยังไม่มีกุญแจหรือมีแล้วเป็นสนิมพอแย่ลงไปแล้วก็ดึงไม่ออกบิดไม่ไป กุญแจสวรรค์นะครับประตูสวรรค์ต้องคุยเรื่องประตูสวรรค์ก่อนไอ้นะวันนี้ไม่ไอมานานละอมอยู่ครับเนี่ยพออมแล้วมันก็พูดไม่ถนัดนะครับ นั่งนั้นมาในรถไม่ไอเลยนะเมื่อคืนก็มาได้ไออั้นมาถึงที่นี่มาไอไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวพูดไปแล้วมันก็ลืมไอนะครับ คุยเรื่องสวรรค์นิดนึงก่อนเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าลายแทงนะครับที่เราจะไปสวรรค์เรียกว่าลายแทงก็ไม่ถูกนะต้องเรียกแผนที่สวรรค์นะครับเราจะได้ไปถูกเพราะสวรรค์นี่ในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าแท้จริงสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยซิลอะตุลลอฮ์อัลกอลียะเป็นสินค้าของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่สนนราคามันไม่ได้ถูกๆเลยแพงที่สุดเลยไม่มีอะไรแพงเท่ากับสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นถ้าเราจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์นี่เข้าฟรีไม่ได้เข้าฟรีได้ไหมครับเข้าไปฟรีๆนึกจะเข้าก็เข้าไม่ใช่ผมเคยแม้กระทั่งเซเว่นเวลาจะเข้ายังต้องวัดอะไรนะครับวัดอุณหภูมิต้องสวมแมสใช่ไหมครับต้องเช็ดใช้อะไรเช็ดมือล้างมือนะใช้แอลกอฮอล์ใช้อะไรกว่าจะเข้าเซเว่นได้นะครับยังมีขั้นตอนในการคัดกรองจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะวิสาสะภาระการเข้าไปได้เลยเราเคยเห็นเคยดินใช่ไหมครับเรื่องเล่าของอิบลิสที่มันแอบเข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันแอบเข้าไปมันไม่ได้ไปสร้างวีรกรรมอะไรเลยแต่มันไปรังควานท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสลามจนกระทั่งเป็นเหตุทำให้ทั้งมันและนบีอาดัมอะลัยฮิสลามถูกเนรเทศถูกอเปหิออกจากสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีอาดัมอะลัยฮิสลามถูกสร้างครั้งแรกนะครับแล้วก็ได้รับเกียรติจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อยู่ในสวรรค์อัลลอฮ์ให้นบีอาดัมอะลัยฮิสสลามได้อยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮ์แต่นบีอาดัมอะลัยฮิสสลามอยู่ได้เพียงแค่ระยะหนึ่งสั้นๆเท่านั้นเพราะเจตนารมณ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คืออัลลอฮ์ไม่ได้สร้างนบีอาดัมเพื่อให้อยู่ในสวรรค์อัลลอฮ์สร้างนบีอาดัมโดยมีเจตนาความประสงค์ของพระองค์ก็คือเพื่อให้นบีอาดัมมาเป็นคอลีฟะมาเป็นผู้ดูแลรังสรรค์สิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ใช่ไหมครับให้นบีอาดัมมาเป็นมนุษย์คนแรกเพื่อที่จะได้มีลูกมีหลานสืบเผ่าพันธุ์มนุษย์แล้วก็ทำสิ่งที่ดีให้แก่โลกใบนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ต้องการให้โลกใบนี้นะครับเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเดิมเหมือนในยุคของยินอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเคยยกโลกใบนี้นะครับให้กับยินเนี่ยได้ใช้เป็นดินแดนที่อยู่อาศัยแต่ยินดื้อกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสร้างความเสียหายวินาศสันตโรให้กับแผ่นดินใบนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จึงส่ง
มาลาอิกะห์นะครับเป็นกองทัพเลยลงมาปราบยินยินที่ไม่ดีทั้งหลายนะครับแล้วก็ให้ดินให้ยินเนี่ยไปอยู่ในมิติใหม่ที่ไม่ใช่โลกใบนี้ยินจึงอยู่ในมิติที่เร้นลับจากเรานะครับในขณะที่มาก่อนเนี่ยยินสามารถที่จะอยู่บนโลกใบนี้ได้จำแรงร่างได้เป็นอะไรก็ได้นะครับเหมือนกับมนุษย์แต่หลังจากที่ถูกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงให้มาลาอิกะห์ยกกองทัพมาปราบแล้วเนี่ยนะครับยินส่วนหนึ่งถูกจับไปลงโทษในจำนวนนั้นก็มีเจ้าอิบลิสนี่แหละใช่ไหมครับถูกจับไปลงโทษแต่ว่าอิบลิส มันหัวเสนะครับมันก็เขาเรียกว่าปรับปรุงตัวจนกระทั่งมันเล่นละครนะมันไม่ใช่ปรับปรุงตัวจริงๆมันเสแสร้งจนกระทั่งมันทำดีจนกระทั่งมันแซงหน้าล้ำหน้ามาลาอิกะห์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกในขณะที่มันตอนที่มันถูกจับไปทีแรกถูกจับไปในฐานะนักโทษนะครับเป็นยินดื้อยินดื้อถูกจับไปในฐานะนักโทษแต่ว่าพอไปเข้าไปพอไปถูกกักบริเวณแล้วเนี่ยมันปรับปรุงตัวกลายเป็นนักโทษชั้นดีกลายเป็นนักโทษชั้นดีพัฒนาตัวเองจนกระทั่งได้สิทธิ์จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เข้าออกสวรรค์ของอัลลอฮ์ได้เลยทีแรกใช่ไหมครับอยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮ์ได้เลย เพราะว่าปรับปรุงตัวทั้งหมดเนี่ยอัลลอฮ์ทรงรู้เหตุการณ์ทั้งหมดเลยว่าอิบลิสยินตนเนี่ยอิบลิสตนเนี่ยชัยฏอนตนเนี่ยจะเป็นอย่างไรแต่อัลลอฮ์ต้องการให้เป็นบทเรียนเป็นบททดสอบกับนบีอาดัมแล้วก็มักลุกต่างๆของพระองค์อัลลอฮ์ก็ให้มันอยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่นิสัยของอิบลิสความเหิมเกรมนะครับแล้วก็การหลงตัวเองนะใช้อำนาจบาดใหญ่เนี่ยนะครับก็อันนี้เป็นนิสัยเป็นกำพืชเราเรียกว่าสันดานนะสันดานนี่เป็นคำสามัญ นะไม่ใช่คำหยาบเป็นคำสามัญปกตินี่แหละสันดานแปลว่าสิ่งที่เราทำพฤติกรรมที่เราทำจนติดเป็นนิสัยนะเขามันเป็นคำสามัญจึงต้องขยายด้วยคำว่าดีหรือไม่ดีนะเช่นคนเนี้ยสันดานเสียต้องเอาคำว่าเสียมาใส่อธิบายขยายเป็นคำขยายเพื่อให้รู้ว่านิสัยไม่ดีแต่ว่าความนิยมใช้ไงเราเอาคำเนี้ยจริงๆมันเป็นคำสามัญนะคำปกติทั่วไปไม่เสียหายอะไรนะครับแต่ว่าความนิยมใช้ของสังคมเนี่ยเหมือนกับคำว่านิสัยคำเดียวอะคำว่านิสัยคำเดียวนะแต่พอเราพูดแล้วนี่บางทีฟังเป็นด่าเลยอัลลอฮ์สมมติผมจะดูอายุบเนี่ยอายุบนิสัยเนี่ยแค่ผมพูดคำว่านิสัยแต่ผมใช้น้ำเสียงนิดเดียวกลายเป็นอะไรครับนิสัยไม่ดีเลยนี่แค่คำว่านิสัยผมยังไม่ได้บอกเลยเป็นยังไงแต่ใช้คำแบบอะไรฮะมีน้ำเสียงหนักกระแทกนิดนึงนิสัยฮะเป็นไงเนี่ยแค่คำเนี้ยกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นคำสำหรับต่อว่าต่อว่าเขาไปแล้วทั้งที่ผมไม่ได้ก็พูดคำเดียวเนี่ยแหละคำว่านิสัยฉะนั้น อันนี้ก็นิสัยเนี่ยนิสัยของลำโพงเป็นแบบเนี้ยนะ2 ปีที่แล้วก็เป็นแบบนี้แล้วใส่ว่าเครื่องนี้ไหมไม่ใช่เครื่องนี้นะ นะครับในเรื่องมักลุกของอัลลอฮ์ไม่มีอะไรที่สมบูรณ์หรอกครับนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา อิบลิสนะครับนิสัยของมันก็คืออันธพาลมันไม่พอใจกับสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงประสงค์ทรงลิขิตทั้งที่มันอยู่ในสวรรค์มันได้เสวยสุขก่อนคนอื่นเขาแล้วแต่ด้วยกำพืชด้วยนิสัยสันดานของมันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกิเลสที่มีอยู่ในตัวอิบลิสแล้วกิเลสเนี่ยนะครับมันจะถ่ายทอดมาสู่มักลุกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าไปสัมผัสคลุกคลีกับอิบลิสอิบลิสมีนิสัยอะไรเอ่ยรักใคร่ได้มีอยากได้ของคนอื่นใช่ไหมครับตัวเองเนี่ยเสวยสุขอยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสวรรค์คือดินแดนอันบรมสุขที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงจัดเตรียมเอาไว้เพื่อที่จะสมนาคุณให้กับบ่าวของพระองค์ที่ซื่อสัตย์สวามีภักดิ์จงรักภักดีกับพระองค์อันนี้คือสวรรค์อิบลิสก็ได้อยู่ในสวรรค์อยู่แล้วแต่ด้วยความที่ว่ามีกิเลสนะอยากได้ใครมีเขาเรียกว่าละโมบอันนี้คือละกิเลสใช่ไหมครับอิบลิสพอรู้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงมีดำริรับสั่งกับบรรดามาลีกาว่าเดี๋ยวเราจะสร้างมักลูกขึ้นมาอีกชิ้นหนึ่งเห็นไหมครับเพราะตอนนี้ปราบใครไปหมดแล้วปราบยินไปหมดแล้วโลกอยู่ว่างๆก็จะสร้างมักลุกขึ้นมาเพื่อที่จะให้มาเป็นคอลีฟะ
เป็นผู้ที่จะดูแลโลกใบนี้แล้วก็สืบต่อสืบทอดนะครับกันเรื่อยๆมาทุกยุคทุกช่วงคนเนี่ยอิบลิสรู้เรื่องนะครับตอนนี้ผ่านขั้นตอนการสร้างไปแล้วข้ามขั้นตอนนี้ไปจนกระทั่งอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสร้างสำเร็จพระองค์ทรงมีรับสั่งกับมักลูกของพระองค์มาลาอิกะยินทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะอัลลอฮฺบอกกับมาลาอิกะอุสยูดูลิอาดัมมาลาอิกะของเราเอ๋ยสุญูดกับอาดัมนะเพื่อเป็นการคารวะกับอาดัมเป็นการให้เกียรติกับอาดัมและเป็นการแสดงออกถึงการอะไรครับการยอมรับในเดชานุภาพฤทธานุภาพของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าใจนะครับว่าอัลลอฮฺให้มาลีกาสุญูดกับนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเนี่ยสุญูดเพื่อเป็นการคารวะเป็นการให้เกียรตินะไม่ใช่สุญูดเพื่อเป็นการอิบาดะห์เพราะถ้าสุญูดเป็นอิบาดะห์นี่เป็นชิริกอัลลอฮฺไม่อนุญาตให้ทำอยู่แล้วแต่ช้าให้มาลีกาสุญูดเพื่อเป็นการแสดงความคารวะต่อท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามและเพื่อเป็นการยอมรับเป็นการเทิดเกียรติกับอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่พระองค์ทรงเดชานุภาพทรงฤทธานุภาพสามารถสร้างอาดัมอะลัยฮิสสลามโดยสร้างอาดัมเนี่ยสร้างด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองพระองค์ทรงเป็นผู้ปั้นนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองพอมาลีกะห์สุญูดหมดเลยทุกท่านยืนหัวโดยอยู่ตนเดียวก็คืออิบลิสนะไม่ต้องไปอะลัยฮิสสลามนะอะลัยฮิสสลามนี่ใช้กับนบีของอัลลอฮ์อิบลิสเนี่ยต้องอะลัยฮิละอนะตุลลอฮ์ของอัลลอฮ์สาบแช่งมันงั้นที่เราอ่านเอาอูซุบิลลาห์นะแปลว่าอะไรเอ่ยขอความคุ้มครองให้พ้นจากชัยฏอนที่ถูกสาบแช่งทุกวันนี้ชัยฏอนถูกสาบแช่งถ้าเรากลายเป็นสมุนตกไปเป็นสมุนเป็นบริวารของมันเราก็จะพลอยถูกสาบแช่งไปโดยอัตโนมัติเค้าเรียกตกบันไดพลอยพอยต้องกระโจนตามไปด้วยคนอื่นตกแล้วเราคว้าเราไปด้วยอิบลิสมันโดนสาปแต่ว่ามันต้องการที่จะให้เราติดร่างแหไปกับมันนั้นเราอย่าไปยอมเป็นเหยื่อเป็นสมุนเป็นบริวารของมันเป็นอันขาดเลยยืนหัวโดอยู่ไม่ยอมสยุดกับนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามอัลลอฮ์ก็มีรับสั่งถามนะครับกับอิบลิสว่าอิบลิสทำไมล่ะเราใช้ให้ทั้งหมดเนี่ยสยุดเขาสยุดกันหมดเลยเหลือแต่เจ้ายืนหัวโดดูไม่ยอมสยุดอิบลิสมันก็พูดด้วยความเหิมเกริมนะครับว่าจะให้ข้าพระองค์ลดหัวก้มหัวลงไปสยุดกับอาดัมได้อย่างไรในเมื่อธาตุกำเนิดของข้าพระองค์เนี่ยถูกสร้างมาจากไฟในขณะที่ธาตุกำเนิดของอาดัมกำเนิดมาจากขี้เลนขี้ตรมขี้เลนแท้ๆพี่น้องเราถ้าในความรู้สึกของเราระหว่างไฟกับเลนอะไรมันดูจะดูดีกว่ากันไฟมันดูน่าจะดูสะอาดดูดีกว่าใช่ไหมครับเลนสกปรกเลอะเทอะแต่มองเนี่ยมองแบบในมิติในสายตาของอิบลิสมันก็มองเข้าข้างตัวเองนะครับเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยินมันแบบนั้นอ๋อนี่เจ้ากำเริบเจ้าเหิมเกริมนะเราใช้เจ้าไม่ยอมสยุดกับอาดัมแสดงว่าเจ้านี่ดื้อกับเราดื้อกับเราฉะนั้นสวรรค์ของเราเนี่ยเราสร้างไว้ให้กับคนไม่ดื้องั้นคนดื้อจงออกไปจากสวรรค์ใครที่ดื้อกับเราก็ไม่คู่ควรที่จะอยู่ในสวรรค์ของเราเหมือนบ้านเราเนี่ยบ้านเราเนี่ยเอาเด็กมาเลี้ยงไว้คนหนึ่งลูกกำพร้าไม่มีพ่อไม่มีแม่เลี้ยงมันมาด้วยความเมตตาด้วยความเอ็นดูแล้ววันหนึ่งมันดื้อกับเราดื้อดื้อมีข้าวมีของขโมยอะไรต่างอ้าวจะเก็บเลี้ยงเอาไว้ไหมโตฮะไม่เลี้ยงแหละอ๋อไม่เคยเลี้ยงโตลองเลี้ยงดูแล้วก็ลองดูที่มันดื้อ ใช่ไหมเหมือนคนโบราณครับพูดกินบนเรือนแล้วก็ขี่รถบนหลังคาจะปล่อยให้มันขี่ไปเรื่อยไหมฮะเรารู้ว่ามันขี่รถบนหลังคาเรานะกินอยู่บนเรือนเราแต่มันขี่รถบนหลังคาเราก็เหมือนเนี่ยเหมือนอิบลิสได้นี่อามะได้ความกรุณาจากอัลลอฮ์ถึงขั้นโปรดปรานเป็นพิเศษอนุญาตให้มันเข้าสวรรค์ได้แต่มันดื้อมันยิ่งกว่าขี้บนหลังคามันไปขี้ในสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยอัลลอฮ์จึงเนรเทศมันออกมันจึงโกรธแค้นนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามถ้าไม่มีอาดัมสักคนนึงนะอัลลอฮ์จะให้มันสยุดมั้ยแสดงว่าเริ่มต้นนี่สาเหตุมาจากใครเป็นเพราะมีอาดัมแล้วตอนนี้อาดัมมาอยู่ในสวรรค์อาดัมจึงเป็นหอกข้างแค่ของอ
อิบลิสอิบลิสมันจึงมองอาดัมเป็นศัตรูมาตั้งแต่บัดนั้นและมันก็รับปากกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พระองค์จะไล่ข้าออกจากสวรรค์ของพระองค์ก็ได้ไม่ว่าอะไรหรอกแต่จำเอาไว้ว่าอาดัมคนนี้จะต้องเป็นศัตรูกับข้าพระองค์ตลอดไปและไม่ใช่แค่อาดัมเท่านั้นนะที่จะเป็นศัตรูกับข้าพระองค์ลูกหลานของอาดัมข้าพระองค์ก็จะกวาดลงนรกให้เกี้ยงเลยนี่ความแค้นของมันอัลลอฮ์รู้ไหมอัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์ก็เลยเตือนอาดัมอาดัมอิบลิสนะมันอะไรมันอาฆาตเจ้าแล้วนะต่อไปนี้เจ้าอย่าไปหลงเชื่อคำยุยงของอิบลิสอิบลิสมันมาพูดอะไรมาวิสวาสอะไรมาเป่าหูอะไรอย่าฟังเป็นอันขาดเลยอาดัมว่าไงครับครับผมจะระวังครับไม่เท่าไรเลยไม่เท่าไรเลยนะครับอาดัมอะลัยฮิสสลามอยู่ในสวรรค์อัลลอฮ์ก็สร้างฮาวะให้มาอยู่เคียงข้างเพื่อที่จะได้เป็นคู่ชีวิตจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในสวรรค์อัลลอฮ์ทรงรู้ล่วงรู้เหตุการณ์ทั้งหมดเลย อิบลิสอะลัยฮิสสลามมันอาฆาตจองล้างจองผลาญนบีอาดัมสลามไม่เลิกไม่ลามันแอบมาเดินตะล่อมตะล่อมอยู่รอบๆสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปชะโงกตรงนั้นก็เข้าไม่ได้ไปชะโงกตรงนี้ก็เข้าไม่ได้เพราะอะไรอ่ะเพราะมันถูกไล่ออกมาจากสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้ว แล้วสวรรค์ของอัลลอฮ์นี่มีใครเฝ้าอยู่มีมาลาอิกะห์เป็นทวารบาลรู้จักทวารบาลไหมฮะนายประตูทวารแปลว่าไม่ใช่ก้นนะแปลว่าประตูทวารแปลว่าช่องแปลว่าประตูบาลแปลว่าดูแลอภิบาลอนุบาลบริบาลเนี่ยบาลตัวนี้แปลว่าดูแลรักษา ทวารบาลก็คือนายประตูที่เฝ้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยก็เฝ้าอยู่ตลอดเลยไม่ให้อิบลิสโผล่หัวเข้าไปได้แต่อิบลิสนี่มันจ้องสบโอกาสเมื่อไหร่จะเข้าไปในสวรรค์แล้วไปหาเรื่องนบีอาดัมเอาให้นบีอาดัมกระเด็นออกจากสวรรค์เหมือนกับมันนี่ความอะไรความเครียดแค้นความอาฆาตจองล้างจองผลาญที่อิบลิสมีกับนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามมันไม่คิดเลิกราไม่คิดวางมือใช่ไหมครับมันคิดเข้าทำไงก็เข้าไม่ได้ทำยังไงก็เข้าไม่ได้วันหนึ่งมันไปเจอยินตนหนึ่งรู้ไหมใครยินตนนี้งูยินงูเป็นอยู่ในรูปของงู มันก็ไปหางูตัวนี้แล้วก็สมรู้ร่วมคิดกันสมคบกันเจ้างูเอ๋ยช่วยเราหน่อยได้ไหมเราอยากเข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่มันไม่บอกนะถ้ามันบอกยินงูก็จะไม่ยอมให้ความร่วมมือกับมันแต่มันก็ไปหลอกมันบอกจะเข้าไปในสวรรค์มันมีธุระอะไรของมันก็ไม่รู้ไปคุยยังไงไม่รู้เป่าหูเกี้ยกล่อมจนกระทั่งงูเชื่อแล้วมันเข้าไปได้ยังไงมันให้งูอ้าปากให้ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะอ้าได้แล้วมันก็แอบไปซุกอยู่ในปากของงูนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมานะครับท่านอิหม่ามกุรตูบีท่านอิหม่ามนุกะซีรที่เล่ากันมานะครับบอกว่างูจึงสามารถคลายอะไรขากรรไกรของมันได้เพื่อให้อ้าปากได้ใหญ่เท่าที่มันสามารถจะอ้าได้นี่แหละคือที่มาของการที่งูตัวนั้นยอมอ้าปากเพื่อให้อิบลิสเข้าไปซุกอยู่ในปากแล้วมันก็เลื้อยเข้าไปในสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลุดเข้าไปในสวรรค์ของอัลลอฮฺพอเข้าไปในสวรรค์ของอัลลอฮฺมันเริ่มทำตามแผนการที่มันวางเอาไว้มันไปหาใครก่อนเพื่อนเลยหาอาดัมอะลัยฮิสสลามนะหาอาดัมอะลัยฮิสสลามมันเริ่มไปหาอาดัมแล้วมันก็ทำท่าตีสนิทกับนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามให้อดีมนบีอาดัมเนี่ยตายใจนะนี่เพราะมันรู้ว่ามนุษย์เนี่ยอยู่ตรงกลางระหว่างมาลาอิกะห์กับใครกับชัยฏอนนบีอาดัมมีโอกาสหลอกถ้านบีอาดัมมีชาติกำเนิดแบบมาลาอิกะห์นบีอาดัมเชื่อฟังอัลลอฮ์อย่างเดียวหลอกไม่เชื่อหรอกหรือว่าถ้าเป็นมีชาติกำเนิดธาตุกำเนิดเหมือนกับชัยฏอนเลยเหมือนกับอิบลิสเลยไม่ต้องหลอกเดี๋ยวอาดัมก็ชั่วเองแต่นี่นบีอาดัมอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับนบีอาดัมอยู่ตรงกลางมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นคนดีก็ได้แล้วก็จะไม่ดีก็ได้อันนี้คือพฤติกรรมของมนุษย์ที่อัลลอฮ์ให้มีอยู่ในตัวนะสามารถดีก็ได้สามารถไม่ดีก็ได้
ฉะนั้นถ้าจะไม่ให้ดีก็ต้องอาศัยช่วยหลอกสักนิดหนึ่งยุซะหน่อยไปหานบีอาดัมอะลัยฮิสสลามอาดัมอย่าไปบอกใครนะเป็นความลับเป็นความลับอย่าไปบอกใครนะโต๊ะอย่าไปเล่าให้ใครฟังนะโต๊ะก็กลับไปบ้านวันนี้อาจารย์บอกว่าอย่าไปเล่าให้ใครฟังเริ่มเล่าก่อนเรื่องก่อนเรื่องอื่นเลยใช่ป่ะในเวลาใครเขานินทาอะไรกันแล้วเขามาบอกเราอย่าเพิ่งไปบอกใครนะเราจะยิ่งอะไรยิ่งภูมิใจใหญ่เลยว่าเราได้บอกเรื่องที่คนอื่นไม่รู้เพราะมันเป็นความลับใช่ไหมรู้เหยียบไว้ให้แน่นเลยนะยิ่งเหยียบยิ่งอะไรยิ่งปิ้นไปตรงโน้นตรงนี้มันไปบอกอาดัมอาดัมแอบมานี่แล้วอย่าไปบอกเรื่องนี้กับใครเป็นอันขาดเลยมาลาอิกะห์ตนไหนก็อย่าให้รู้เพราะนี่คือความลับที่เราต้องบอกกับท่านเพียงคนเดียวเจ้าจำเราได้ไหมได้สิอิบลิสโดนไล่ออกไปจากสวรรค์เจ้ารู้หรือเปล่าทำไมเราถึงโดนไล่ออกจากสวรรค์ไม่ใช่เพราะเราไม่สยุดกับเจ้าหรอกไม่ใช่เพราะเราไม่สยุดกับเจ้ามันมีเหตุผลอื่นที่เจ้าวันนี้เจ้าต้องรู้เพราะถ้าเจ้าไม่รู้เดี๋ยวเจ้าจะมีบั้นปลายเหมือนกับเราต้องโดนไล่ออกจากสวรรค์เหมือนกันอาดัมทีนี้กลัวแล้วสิครับเพราะตัวเองอยู่ในสวรรค์อย่างสบายสบายอย่างดีแล้วตัวเองจะต้องมาโดนไล่โดนไล่ออกจากสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาย้อนไปนิดนึงนะอิบลิสเองเนี่ยก่อนที่จะโดนไล่ออกจากสวรรค์นะมันก็ไม่รู้ตัวมาก่อนว่ามันจะโดนไล่มันหลงตัวเองซะด้วยซ้ําว่ามันนี่พัฒนาตัวเองยกระดับตัวเองจนกระทั่งเหนือใครแล้วเหนือมาลาอิกะห์ของอัลเลาะห์ด้วยมาลาอิกะห์ของอัลเลาะห์สั่งให้อยู่ตรงไหนต้องอยู่ตรงนั้นแต่มันเนี่ยได้รับสิทธิ์จนกระทั่งสามารถเข้าสวรรค์ก็ได้ออกสวรรค์ก็ได้ไปตรงไหนก็ได้ทั่วไปหมดเลยมันจริงอะไรมันจริงคิดว่ามันเนี่ยพิเศษแล้วก็ใหญ่โตกว่ามาลาอิกะห์ของอัลเลาะห์แล้วตอนนี้วันหนึ่งมาลาอิกะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ทำหน้าที่ตะเวนไปที่นู่นที่นู่นที่นู่นเนี่ยที่ไหนนะพอตะเวนเสร็จทำหน้าที่เสร็จแล้วเนี่ยกลับมาตรงจุดตำแหน่งของตัวเองเนี่ยก็มาเจอว่ามีประกาศสิทธิ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาล่วงหน้ามาแล้วว่าอีกไม่นานจะมีใครมีคนคนหนึ่งหรือสิ่งหนึ่งหรือตนหนึ่งอะไรก็แล้วแต่จะไม่ได้อยู่ในสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะโดนไล่ออกซึ่งใครก็ไม่รู้อาจจะเป็นอาดัมก็ได้อาจจะเป็นมะลาอิกะห์ก็ได้จะเป็นใครก็ได้เห็นมั้ยจะมีผู้หนึ่งถูกไล่ออกจากสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามะลาอิกะห์จึงกลัวว่าจะเป็นตัวเองหรือเปล่าเพราะตอนนี้อิบลิสเนี่ยมันเหนือกว่ามาลาอิกะห์ไปแล้วอาดัมอัลเลาะห์สร้างมาก็อยู่ในสวรรค์แล้วแต่มาลาอิกะห์น่ะไม่รู้ว่าที่มีประกาศสิทธิ์ล่วงมาตรงหน้ามาจากอัลเลาะห์นี่จะหมายถึงมาลาอิกะห์หรือเปล่าที่จะโดนไล่ออกจากสวรรค์ทำไงมาลาอิกะห์ก็เครียดกันกลัวกันว่าจะโดนไล่ไปหาอิบลิสอิบลิสตอนนี้ท่านนะเจ้านะตอนต้องเรียกท่านนี่นะเป็นคนสำคัญหน่อยละเป็นอะไรเป็นผู้พิเศษหน่อยละท่านเป็นคนใกล้ชิดของอัลเลาะห์แล้วตอนเนี้ยช่วยทูลขอฝากทูลก็อัลเลาะห์ให้หน่อยว่าอย่าไล่ใครอย่าไล่มาลาอิกะห์ของอัลเลาะห์ออกจากสวรรค์ใช่มั้ยอย่าไล่มาลาอิกะห์ของอัลเลาะห์ออกจากสวรรค์เลยอิบลิสมันก็เคยเหิมเกริมอันนี้นิสัยมันเป็นแบบนี้โอ้โหสบายเลยเดี๋ยวข้าจัดการให้เรื่องอะไรจิ๊บๆมาจิ๊บๆแค่นี้เดี๋ยวมันคุยกับอัลเลาะห์รู้เรื่องมาลาอิกะห์ไม่ต้องกลัวหรอกมาลาอิกะห์มาเดินไล่หรอกไม่ต้องกลัวหรอกมันไปขอจริงๆนะครับมันเข้าเฝ้าอัลลอฮ์แล้วก็ทูลขอกับอัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์มาลาอิกะห์ฝากมาให้ทูลขอกับพระองค์ว่าขอพระองค์อย่าไล่ใครออกจากสวรรค์อย่าไล่มาลาอิกะห์ออกจากสวรรค์ข้าบอกพระองค์แล้วนะขอนะมันพูดแบบตีสนิทนะตีสนิทเลยบอกกับพระองค์แล้วนะขอนะนึกว่าข้าขอก็แล้วกันอย่าไล่ใครออกอย่าไล่มาลาอิกะห์ของอัลลอฮ์ออกอัลลอฮ์บอกข้าไม่ไล่มาลาอิกะห์ของข้าออกข้ารับปากกับเจ้าข้าจะไม่ไล่มาลาอิกะห์ของข้าออกจากสวรรค์หรอกอิบลิสมันลืมเพราะความอาหังการของมันเนี่ยนิสัยการลืมตัวนะไปยุ่งกับเรื่องชาวบ้านเขาจนกระทั่งลืมเรื่องของตัวเองมันจึงไม่ได้ขอกับอัลลอฮ์ว่าอย่าไล่มันออกจากสวรรค์ของอัลลอฮ์พอมันไม่ได้ขอจากอัลลอฮ์พอถึงวันจะไล่จริงๆอัลลอฮ์ไล่ใครก่อนเลยไล่อิบลิสออกก่อนคนอื่นเลยเราเองก็ต้องเหมือนกันไม่ใช่เราไปเที่ยวขอให้คนอื่นให้คนอื่นเป็นชาวสวรรค์นะขอคนนั้นขอคนนั้นแต่ลืมขอให้ตัวเราเองเป็นชาวสวรรค์
นั้นเวลาขอน่ะเขาให้ขอให้ใครก่อนเพื่อนเลยขอให้ตัวเองแล้วจึงจะไปขอให้พ่อให้แม่ใช่ไหมครับขนาดพ่อแม่ก็ยังต้องต่อจากตัวเราเองเนี่ยอันนี้หนึ่งละที่อิบลิสมันพลาดแต่มันไม่รู้ตัวเพราะนิสัยพฤติกรรมสันดานของมันที่ ที่มันไม่ได้ศรัทธากับอัลลอฮ์พอมาถึงเมื่อกี้เล่าไปถึงไหนแล้วนะนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามมันอาดัมความลับนะที่เจ้าเนี่ยที่ข้าอุตส่าห์แอบลักลอบเข้ามาเนี่ยเพราะห่วงเจ้าจริงๆนะ อัลลอฮ์น่าจะไม่ให้ข้าเข้ามาหรอกแต่ตรงที่ว่าติดที่ว่าเข้ายังห่วงเองเนี่ยครับต้องยอมเสี่ยงดูความนี่มันไปเล่นละครหรอกเนี่ยเป็นเพราะข้าห่วงเองข้าสงสารเองกลัวจะโดนอะไรโดนเหมือนกับข้าเองไม่รู้หรอกที่ข้าโดนไล่ออกจากสวรรค์เนี่ยเพราะข้อหาอะไรไม่ใช่เพราะสยุไม่สยุดอย่างเดียวแต่ที่ข้าโดนไล่เนี่ยเพราะข้อหาหมั่นไส้อัลลอฮ์หมั่นไส้ข้าอัลลอฮ์หมั่นไส้ข้าอัลลอฮ์กลัวว่าเดี๋ยวข้าเนี่ยจะเป็นเจ้าเหมือนพระองค์ อัลลอฮ์จริงเลยกำจัดข้าไม่ให้เป็นเสี้ยนเป็นน้ำ เจ้าก็ระวังให้ดีเจ้าจำได้ไหมอัลลอฮ์ห้ามอะไรเจ้าจำได้เปล่าจำได้ไหมอัลลอฮ์ห้ามอะไรเจ้านบีอาดัมบอกไม่มีนะอัลลอฮ์ไม่ได้ห้ามอะไรข้าเลยเอามีอย่างหนึ่งนึกออกแล้วอัลลอฮ์ห้ามข้าไม่ให้ข้าไปเกาะแกะตรงต้นไม้ต้นนั้นนะใช่ไหมอัลลอฮ์สั่งตอนไล่อะไล่อิบลิสออกไปแล้วก็สั่งกับอาดัมลาตักรอบาฮาซิฮิชะญะเราะห์อาดัมกับเมียสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยกว้างใหญ่ไพศาลเสวยสุขให้เต็มที่เลยจะเอาตรงไหนก็แล้วแต่ตามอัธยาศัยแต่ขออย่างเดียวต้นไม้ต้นนั้นน่ะอย่าเข้าไปใกล้ อัลลอฮ์ไม่ได้ให้แค่ห้ามกินอย่างนี้อัลลอฮ์ห้ามเข้าใกล้ด้วยลาตักรบาจงอย่าเข้าใกล้ต้นไม้ต้นนี้เป็นอันขาดฟะตะกูนามินัซซอลิมินเพราะถ้าเข้าไปใกล้ถือว่าเจ้าดื้อกับเราแล้วจะพูดไม่รู้เรื่องแล้วอัลลอฮ์สั่งไว้แบบนี้นบีอาดัมเออจริงด้วยนึกออกแล้วอิบลิสมันมาอะไรมันมาคุยเรื่องฟื้นฝอยของฟื้นฝอยใช่ไหมครับเออตกลงแล้วจำได้แล้วใช่ไหมที่อัลลอฮ์ห้ามนะห้ามอะไรห้ามต้นไม้แล้วเองรู้หรือเปล่าต้นไม้นะต้นอะไรคนไม่รู้ถ้าเป็นเราล่ะยิ่งอยากรู้ใหญ่เลยใช่ไหมครับเองรู้หรือเปล่าต้นไม้ต้นนั้นต้นที่อัลลอฮ์ห้ามไม่ให้เองไปเกาะแกะห้ามไม่เองไปยุ่งห้ามไม่เองไปกินผลของมันรู้ไหมต้นไม้อะไรฮะพี่น้องรู้ไหมบางรู้ไหมครับต้นมะม่วงกระท้อนแอปเปิ้ลในพระคัมภีร์นะครับในเตารอดเป็นต้นแอปเปิ้ลทิพย์ในอัลกุรอานบอกชื่อของต้นไม้ต้นนี้ว่าชายารอตุลคุลดีคุลดุนคอลามดานแปลว่าอมตะแปลว่าอมตะต้นไม้ต้นนั้นเป็นต้นไม้ทิพย์กินไปแล้วจะเป็นอมตะนี่ไงอาดัมรู้หรือยังเนี่ยที่ข้าแอบมาบอกเนี่ยเพราะอะไรเจือนเจ้าว่าอัลลอฮ์กันไว้ไงอัลลอฮ์กันเจ้าไม่ให้เจ้าไปกินต้นไม้ต้นนั้นกินต้นไม้กินผลไม้ที่ต้นไม้ต้นนั้นเพราะพระองค์กลัวว่าเดี๋ยวเจ้าจะเป็นอมตะเหมือนพระองค์ไงเพราะถ้าเจ้าเป็นอมตะเป็นไงเดี๋ยวเจ้าก็อยู่ยงคงกระพันชั่วกับชั่วกันไม่ตายเหมือนพระองค์อัลลอฮ์เลยกีดกันเจ้าไม่ให้เจ้าไปอยู่ที่ต้นไม้ต้นนั้นอัลลอฮ์กลัวเนี่ยอิบลิสมันไปอะไรไปเป่าหูไปพูดเกลี้ยกล่อมจนกระทั่งนบีอาดัมเข้าใจอัลลอฮ์ผิดอ๋อนี่อัลลอฮ์หวงเราอย่างนี้เองแล้วถ้าเราไม่กินล่ะเดี๋ยวเราก็ต้องมีจุดจบเดี๋ยวเราก็ต้องมีวันดับสลายเดี๋ยวเราก็ต้องโดนไล่เหมือนใครเหมือนอิบลิสงั้นเราจะเราก็ต้องอะไรแอบไปกินก่อนเราจะได้ไม่มันมีอย่างนึงนะในกุรอานระบุเอาไว้ชะญะเราะตุลคุลดีเป็นต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นไม้อมตะวะมุลกิลลายับลาและอำนาจที่ไม่มีวันสูญสลายฮะเพราะต้นไม้ต้นนี้กินไปแล้วจะมีอำนาจไม่สูญสลาย
พอไปพูดแบบนี้เออจริงด้วยต้นไม้ต้นนั้นเป็นชยรตุลคุณเป็นต้นไม้แห่งความอมตะเป็นมุลกิลลายับลาเป็นอำนาจที่ไม่มีวันสูญสลายนบีอาดัมคิดสรตะเสร็จแล้วเออจริงด้วยถ้าเราไปกินต้นไม้ต้นกินผลไม้ที่ต้นนั้นนะเราก็จะเป็นอมตะเราก็จะมีอำนาจยิ่งใหญ่มหาศาลเลยอัลลอฮ์คงจะกลัวว่าเราจะเป็นแบบพระองค์อะไรกันเอาไว้เห็นไหมฟังแล้วมันใช่ไหมล่ะมันน่าจะใช่เลยในที่สุดอาดัมจึงต้องแอบลักลอบไปกินผลไม้ในสวรรค์ต้นนั้นพออัลลอฮ์สุบานตลาพระองค์ทรงทราบเรื่องทราบความอัลลอฮ์เรียกอาดัมมาเฝ้าอาดัมเราบอกยังไงกับเจ้าพระองค์ห้ามค่ะพระองค์ไม่ให้ไปยุ่งกับต้นไม้ต้นนั้นไม่ให้ไปกินแล้วเจ้ากินไหมกินไปแล้วครับกินยังกินแล้วนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเก็บเสร็จแล้วก็ส่งให้ใครเลยส่งให้เมียนะครับเมียก็กินเมียชื่ออะไรนะบังมุฮัมมัดเมียชื่ออะไรนะฮาวะนะอย่าเอาเมียตัวเองชื่อเมียตัวเองล่ะ นะพอฮาวะกินความผิดของฮาวะเกิดขึ้นแล้วความผิดสำเร็จแล้วคดีเกิดขึ้นแล้วอาดัมกินพอกินกัดลงไปเท่านั้นแหละรู้สึกตัวว่าตัวเองผิดแล้วเพราะมีสำนึกอัลลอฮ์เรียกอาดัมเดี๋ยวนั้นเลยอาดัมเข้าเฝ้าเราเดี๋ยวนี้อาดัมจึงไปเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากินยังไม่ทันหมดเลยคาอยู่ แต่เมียน่ะกินอะไรฮาวะกินไปหมดเรียบร้อยไปแล้วอัลลอฮ์บอกเราสั่งอะไรกับเจ้าอาดัมพระองค์ทรงมีรับสั่งห้ามข้าพระองค์ไม่ให้ไปที่ต้นไม้ต้นนั้นไปยุ่งกับต้นไม้ต้นนั้นแต่ข้าพระองค์ไปแอบกินมาเรียบร้อยแล้วอัลลอฮ์บอกในเมื่อเราสั่งห้ามเจ้าใช้เจ้าไม่ฟังแต่เจ้าไปฟังคนอื่นมากกว่างั้นเจ้าไปอยู่กับมันนะไม่ต้องอยู่ในสวรรค์ของเราถ้าเจ้าฟังคนอื่นเชื่อคนอื่นมากกว่าเหมือนอันนี้อัลลอฮ์กำลังดุใครกำลังดุอาดัมเรานี่สร้างเจ้ามาใช่ไหมครับให้เจ้ามีที่พักที่อยู่อาศัยเสวยสุขอยู่ในบ้านของเราอยู่ในดินแดนของเราเป็นดินสวรรค์ของเราแต่เจ้าไม่ฟังเราเจ้าไปฟังคนอื่นก่อนไปเชื่อคนอื่นก่อนงั้นไปอยู่กับใครลงไปอยู่กับมันนะลงไปอยู่กับมันนบีอาดัมจึงถูกไล่ออกจากสวรรค์เพราะอัลลอฮ์ต้องการประสงค์ตั้งแต่แรกแล้วสร้างอาดัมมาไม่ได้ให้อยู่ในสวรรค์ยังไม่ถึงเวลาจะให้อยู่คอลีฟะตันฟิลอัรฎิพระองค์ทรงบอกว่าพระองค์สร้างอาดัมสร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้มาอยู่บนโลกฉะนั้นเหตุการณ์ทั้งหมดนี้จึงเป็นอะไรเป็นไปตามลำดับเหตุการณ์ที่เป็นพระประสงค์ของอัลลอฮ์ต้องการให้เป็นบทเรียนเป็นกรณีศึกษาหลังจากลงมาอยู่ในดุนยาแล้วนี่ดูซิจะเชื่ออัลลอฮ์ต่อหรือว่าจะไปเชื่ออิบลิสเหมือนเดิมจะดื้อกับอัลลอฮ์เหมือนเดิมหรือเปล่าจนกระทั่งโดนไล่ออกมาจากสวรรค์ดูซิลงมาแล้วเนี่ยจะมาสมคบกับอิบลิสดื้อกับอัลลอฮ์อีกหรือเปล่าเพื่อเป็นดินแดนแห่งการทดสอบเคยอยู่ในสวรรค์แต่โดนไล่ออกจากสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอนนี้ย้อนกลับไปนิดนึงท่านหญิงฮาวะนะครับท่านหญิงฮาวะทานผลแอปเปิ้ลผลไม้ทิพย์ต้นนั้นกินเสร็จแล้วอัลลอฮฺจริงอะไรจริงให้มีประจำเดือนมีประจำเดือนต่อไปนี้ทุกครั้งที่มีประจำเดือนให้นึกไว้ว่าสาเหตุที่เริ่มมนุษย์ผู้หญิงนะสตรีเพศที่ไม่เริ่มมีประจำเดือนเพราะฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์เนี่ยที่มีประจำเดือนเพราะอัลลอฮ์จะเตือนให้รู้ว่าทุกเดือนเลยนะมีสิ่งที่จะมาเตือนว่าอดีตของเราเคยดื้อกับอัลลอฮ์ฝ่าฝืนกับอัลลอฮ์มานบีอาดัมอะลัยฮิสสลามกินแต่พออัลลอฮ์เรียกอาดัมปุ๊บมันคาอยู่ที่คอเนี่ยเลยกลายเป็นลูกกระเดือกอันนี้คืออุลามะเขาบันทึกเอาไว้แบบนั้นส่วนข้อเท็จจริงว่าวัลลอฮุตะอาลาอัลลัมเราไม่รู้นะว่าจะเป็นกระเดือกหรือยังไงวัลลอฮุตะอาลาอัลลัมแต่ผู้หญิงไม่มีแต่ผู้ชายมีกระเดือกแสดงว่ามีความเป็นไปได้ว่าอาจจะทานมาแล้วคาอยู่เพราะอัลลอฮ์เรียกก็ตกใจก็เลยไม่ได้กลืนแต่ท่านหญิงฮาวาได้ไปก่อนนบีอาดัมส่งให้กินไปก่อนก็เลยกลายมาเป็นประจำเดือนของผู้หญิงเป็นเฮดของผู้หญิงเลือดเสียใช่ไหมครับที่มันเสียออกมาจากคดมดลูกนะครับเป็นอะไรคัดหลังออกมาฉะนั้น บทเรียนที่ผ่านมาเนี่ย
สอนให้เรารู้นะครับว่าหลายๆเหตุการณ์เนี่ยตั้งแต่มนุษย์คนแรกแล้วก็อิบลีสรวมถึงท่านหญิงฮาวะด้วยอดีตของเราเคยอยู่ในสวรรค์แต่ว่าอยู่ระยะสั้นๆอยู่ระยะสั้นๆนะครับตอนนั้นน่ะอยู่ระยะสั้นอยู่แค่ชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ลงมาอยู่ในโลกมนุษย์นับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนกระทั่งถึงยุคสมัยของพวกเราแล้วก็จะอยู่กันเรื่อยไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์แต่ไม่ได้อยู่กันคนละ1000ปี2000ปี3000ปีอยู่แค่คนละไม่กี่ปีเท่านั้นแหละในยุคสมัยของเรานี่คนละ60ปีหรือ70ปีเท่านั้นแต่ว่าหลังจากที่เรามาอยู่ชั่วคราวในดุนยานี้เราจะย้อนกลับไปอยู่ในสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบไหนครับก็เรียกนิรันดรนิรันดรเลยนะนิรันดรนิรันดรแปลว่าเขาเรียกอะไรล่ะเขาเรียกไม่มีกาลนานฮะชั่วกับชั่วกันก็ไม่ได้ไม่มีเพราะไม่มีวาระไม่มีที่สิ้นสุดตนั่นแล้วว่าเราตะลามเป็นน้องเป็นนึกเอาเองกันแล้วกันแต่ให้เข้าใจว่าสวรรค์ของอัลเลาะห์เราเนี่ยมีจุดเริ่มต้นมีจุดเริ่มต้นแต่หลังจากที่เข้าสวรรค์ไปแล้วเราจะไม่มีจุดสิ้นสุดสุขตลอดไปถ้าทุกข์ก็ทุกข์ตลอดไปคนที่ได้พ้นจากการชำระโทษก็เข้ามาอยู่ในความสุขตลอดไปเหมือนกับสวรรค์ของอัลลอฮ์นรกของอัลลอฮ์เนี่ยก่อนที่จะหลังจากที่อัลลอฮ์สร้างอารัชสร้างอะไรเสร็จแล้วอัลลอฮ์จึงมาสร้างนรกสร้างสวรรค์ทุกวันนี้อัลลอฮ์ยังให้สวรรค์ตกแต่งตัวมันเองอยู่นะให้มาลิกายังตกแต่งอยู่แต่พอมันเริ่มต้นมีใช่ไหมมันมีจุดเริ่มต้นเมื่อก่อนมันไม่เคยมีสวรรค์ แต่พอมาสร้างเสร็จแล้วหลังจากนี้สวรรค์จะไม่มีวันสูญสลายจะอยู่ไปชั่วกาลนานนั่นแหละอย่างที่เราเข้าใจนะนภาษาไทยมันต้องใช้แบบนั้นแต่ว่า มันไม่มีการเวลาไม่มีการเวลาไม่มีกลับไม่มีกันไม่มีเขาเรียกว่านิรันดรนิรันดรนิรันดรแปลว่ายาวจนกระทั่งไม่มีเวลาสิ้นสุดท่านนิรันดรก็คือยาวเรื่อยไปจนกระทั่งหมดเวลาของเขานะ ตอนนี้สวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราฟังมันเนี่ยนะครับอาดัมก็เคยอยู่แล้วฮาวาก็เคยอยู่แล้วอิบลิสก็เคยอยู่แล้วแต่หลังจากนี้อิบลิสยังไม่มีโอกาสได้อยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮ์มันรู้ชะตากรรมของมันแล้วว่าเดี๋ยวพอฟื้นคืนชีพขึ้นมาเนี่ยมันจะต้อง อยู่ในนรกชั่วกาลนานเหมือนกันแล้วทำยังไงอ่ะมันจะไปอยู่ตนเดียวล่ะฮะในเมื่อมันเคยอยู่ในสวรรค์แต่มันต้องโดนไล่ออกมาจากสวรรค์เพราะอาดัมแล้วมันก็รู้เดี๋ยวอาดัมก็จะอยู่ในสวรรค์อีกแล้วไม่ได้ออกจากสวรรค์เราถ้าได้เข้าแล้วแต่ลูกหลานของอาดัมสิไม่รู้จะได้เข้าสวรรค์หรือจะฮะจะออกจากสวรรค์หรืออยู่ในนรกชั่วกาลนานมันจึงต้องพยายามทำทุกวิธีเพื่อที่จะได้สมุนได้บริวารแล้วไปอยู่ในนรกเหมือนกับมันอันนี้คือความตั้งใจของมันแล้วมันก็ขออนุญาตกับอัลลอฮ์ขออนุญาตกับอัลลอฮ์มันถูกสร้างมาก่อนนบีอาดัมใช่ไหมครับถูกสร้างมาก่อนนบีอาดัมนบีอาดัมสร้างมาแล้วอยู่เป็นพันๆปีเสร็จแล้วจนกระทั่งตายแล้วใช่ไหมครับจนกระทั่งมาลูกหลานอาดัมจนกระทั่งมาถึงยันปัจจุบันนี้อิบลิสยังไม่ตายเลยอิบลิสยังไม่ตายเลยลูกหลานมันตายแต่อิบลิสไม่ตายอัลลอฮ์ให้กับมันอมตะจนกระทั่งวันที่อิสรอฟีลเต่าสังเดี๋ยวมันตายแล้วเวลามันถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมามันก็จะต้องถูกดำเนินคดีอย่างสาสมเอาผิดอย่างสาสมมันจึงรู้ตัวว่ามันเนี่ยไม่รอดแน่มันจึงรับปากกับอัลเลาะห์ว่ามันจะต้องหาลูกหลานของอาดัมให้มีบั้นปลายให้มีจุดจบให้มีชะตากรรมเยี่ยงเดียวกับมันให้มันหายแค้นนี่มันแค้นยังไม่เลิกเลยฉะนั้นเรารู้แล้วว่าสวรรค์เนี่ยคือถิ่นกำเนิดเดิมของเรางั้นเราก็ต้องกลับไปสู่ถิ่นกำเนิดของเราเราคนไทยเนี่ยบ้านเกิดเมืองนอนอยู่เมืองไทยเนี่ยนะอพยพไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ยังไงก็ยังผูกพันอยู่กับบ้านเกิดเมืองนอนมาตุภูมิของเราไปอยู่มักกะไปอยู่มะดีนะไปอยู่อียิปต์ไปอยู่ต่างประเทศไปอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสไปจีนไปญี่ปุ่นไปอยู่5ปี10ปีบางคน30ปี40ปีแต่พอถึงวันนึงยังต้องกลับมาหาใครกลับมาหาบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองความผูกพันพ่อแม่อยู่ที่นี่พี่น้องอยู่ที่นี่อะไรต่ออะไรอยู่ที่นี่เราเองก็เหมือนกันเราเริ่มต้นที่จากที่ไหนจากสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็ต้องพยายามทำให้ตัวเราเองกลับไป
สวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยากกลับไหมครับอยากกลับเรามีใบจองอยู่แล้วอ้าวโต๊ะจำได้ไหมใบจองของโต๊ะวางไว้ตรงไหนฮะมีไหมเก็บไว้ตรงไหนฮะลืมไปแล้วใบจองสวรรค์หรือจองอย่างอื่นไว้ฮะใบจองสวรรค์แต่ถ้าไม่ได้สวรรค์เราก็ไปได้อย่างอื่นแต่เราเนี่ยต้องจองอะไรครับต้องจองสวรรค์นะเหมือนกับเรามีสิทธิอะไรสักอย่างนึงเนี่ยสมมติเราจะใช้สิทธิอะไรประกันตนรักษาพยาบาลอะไรแค่นั้น30 บาทนะต้องลงทะเบียนไว้ที่ไหนโรงพยาบาลอะไรอ่ะโรงพยาบาลตักสินใช่ไหมเขาบอก1ให้ใส่โรงพยาบาลเรียงตามลำดับที่เราต้องการแล้วก็ใส่อะไรไว้โรงพยาบาลตักสิน2ถ้าไม่ได้ตักสินเราก็ไอ้ที่2 3นั่นคือที่ที่เราไม่อยากไปใช่ไหมแต่พอเราจองตักสินไว้ไม่ได้เจ้าหน้าที่เขาก็เอาชื่อเราไปใส่ในที่อื่นทั้งที่เราไม่อยากไปเลยเหมือนกับเราอยากจะไปสวรรค์จองสวรรค์เอาไว้แต่เราไม่ได้สิทธิ์ตรงนั้นมาลีกาก็ต้องเอาเราไปไว้ตรงอื่นก่อนใช่ไหมสมมติเราเนี่ยลงชื่อลงทะเบียนไว้ที่ตากสินจะไปตากสินโต๊ะคุณยายคะเจ้าหน้าที่เขาบอกเนี่ยคุณยายคะตากสินมันเต็มแล้วนะคะคุณยายไปไม่ได้แล้วค่ะแต่มันมีโรงพยาบาลอะไรนะปิ่นเก้าสมมติปิ่นเก้าแต่มันมีปิ่นเก้านะโต๊ะไปโต๊ะคุณยายไปอยู่ปิ่นเก้าสักพักนึงก่อนนะเดี๋ยวพอตากสินว่างเดี๋ยวหนูย้ายอะไรย้ายป้ากลับมาอยู่ที่ตากสินเหมือนเดิมนะเราก็ต้องไปใช่ไหมครับเหมือนกับมาลีกาน่ะเหมือนกับมาลีกาเวลาอัลลอฮ์พิจารณาเอาโทษเอาผิดนะป้าตอนนี้ป้ายังไปสวรรค์ไม่ได้นะป้าต้องไปเคลียร์คดีของป้ามาให้เรียบร้อยก่อนนะพอป้าเคลียร์คดีของป้าเสร็จแล้วเดี๋ยวป้าค่อยมากลับมาอยู่ที่สวรรค์เหมือนเดิมแล้วทีนี้ป้าจะอยู่ไปตลอดเลยเราก็ต้องยอมไปไหมไม่ไปเนี่ยฉันจะเข้าสวรรค์เลยไปไม่ได้นี่สวรรค์ของอัลลอฮ์กลับมาสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือดินแดนที่อุดมด้วยความบรมสุขสวรรค์ของอัลลอฮ์มีกี่ประตูนะไอ้ว่า8ประตูกี่ชั้น100ชั้นแต่ว่ามีทางเข้าอยู่แค่8ประตูมีประตูละหมาดประตูซะดะเกาะห์ซะกาตนะประตูถือศีลอดประตูฮัจญ์ประตูอุมเราะห์ประตูญิฮาดประตูที่เขาเป็นประเภทของความดีหลักๆที่เราทำนี่แหละแล้วเราทำความดีแบบไหนเราก็จะได้เข้าตามช่องประตูนั้นใครถือศีลอดเข้าประตูรอยยานนะใครทำอันนี้แบบนี้จะได้เข้าประตูตามสิทธิของตัวเองนะครับแต่มีอยู่1กิจกรรมนะ1ภารกิจถ้าเราทำและรักษาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเราเลือกเข้าได้8ประตูเลยพอจะนึกออกไหมอะไรฮะอะไรนะครับรับอาซานฮัจญะบอกว่านี่กี่ว่าอะไรนะตะฮัจญุดตะฮัจญุดนี่ว่าละหมาดอะไรครับละหมาดฟัรดูพี่อัสมาว่ารับอาซานฮัจญะว่าเดี๋ยวอันนี้ละหมาดซุนนะเราผู้ชายละหมาดฟัรดูจ่ายซะกาตฮะเอาที่เข้าทุกประตูเลยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครที่ตั้งใจอาบน้ำละหมาดแล้วเขาก็อาบน้ำละหมาดอย่างปราณีตอย่างบรรจงอย่างพิถีพิถันไม่ทำชุยๆไม่ทำลุยๆทำอย่างเรียบร้อยปราณีตบรรจงเลยเสร็จแล้วเขาก็อ่านดุอาว่าอัชฮะดุอัลลอฮ์ต่อสิมาชาอัลลอฮ์สิทธิประโยชน์ที่จะได้เป็นสมนาคุณก็คืออัลลอฮ์จะให้สิทธิ์เขาเลือกเข้าสวรรค์จากประตู8ประตูเนี่ยให้เข้าประตูไหนก็ได้ตามอัธยาศัยเลยแม่ไม่นี่นะเดี๋ยวเที่ยวหน้าผมเอาผมไม่เองละนะฮะไม่เป็นไรน้ำมันเข้านี่แสดงว่าตั้งเอาไว้แล้วไม่มีใครเก็บเลยนะแช่น้ำอยู่เนี่ย
นบีบอกว่าเนี่ยใครอาบน้ำละหมาดอาบให้ดีอาบให้เรียบร้อยอย่าชุยอย่าลุยอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจะให้เลือกเข้าประตูสวรรค์จาก8บานเนี่ยเข้าประตูไหนก็ได้ซึ่งเดิมทีแล้วนะซึ่งเดิมทีแล้วเนี่ยอย่างประตูรอยยานเนี่ยอัลลอฮฺจะให้เข้าได้เฉพาะคนถือศีลอดคนถือบทอย่างเดียวแต่พอเราทำประกาศเนี่ยเราจะได้สิทธิ์เลือกเข้าประตูได้ตามอัธยาศัยเลยรวมถึงประตูรอยยานด้วยใช่ไหมครับตอนนี้หลายคนพวกเราเนี่ย ไม่เคร่งครัดหรือไม่พิถีพิถันไม่ประณีตบรรจงในการทำอามัลอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาศัยความขี้เกียจด้วยอาศัยอะไรล่ะความช่วยความอะไรของเราอะนะบางทีเนี่ยสิ่งที่เราสมควรจะเคร่งครัดเราก็ไม่เคร่งครัดเลยอย่างในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทนึงจะเป็นหะดีษที่ซอฮีหนะครับอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามมุสลิมบันทึกไว้รอซูลถามบรรดาซอฮาบะห์ว่าถามอะไรหน่อยพวกเจ้าหน่อยว่าสมมุตินะว่าทิ้งต่างว่าหน้าบ้านของแต่ละคนเนี่ยมีลำธารน้ำใสสะอาดไหลผ่านอยู่แล้วเขาก็ลงอาบวันละ5 ครั้งนะอาบลงไปอาบแล้วก็ถูเนื้อถูตัวอย่างดีเลยขัดสีชวีวันถามว่ามันจะมีขี้ไข่ไหมมีไหมครับนะหูจะดำคอจะดำไหมเพราะอะไรอ่ะเพราะเราอาบน้ำแล้วก็ถูอยู่ทุกวี่ทุกวันมันก็เกลี้ยงเนื้อตัวก็เกลี้ยงรอซูลบอกนั่นแหละไม่ต่างอะไรกับคนที่อาบน้ำละหมาดอาบน้ำละหมาดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้เขาสะอาดจากความผิดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เพียงแค่สะอาดจากความผิดนะนบีบอกว่าที่เราล้างหน้าเนี่ยน้ำที่ไหลผ่านหยดไปแต่ละหยดเนี่ยเป็นอะไรเป็นผลบุญเป็นความดีเทียบเท่าซะดะเกาะห์เป็นรัศมีที่มันจะเกิดขึ้นจากการอ่านละหมาดเนี่ยส่องสว่างสวัยทั่วเนื้อทั่วตัวเราไปหมดเลยความผิดก็หลุดและนบีบอกแม้กระทั่งซอกเล็บเนี่ยตรงจมูกเล็บที่มันมีแต่บางทีมันมีอะไรมีดินมีอะไรติดฝุ่นละอองติดอัลลอฮ์ก็จะให้หลุดบาปไม่เหลือติดเลยใช่ไหมครับล้างหน้ามันจะหลุดออกไปเลยตาที่เราเคยดูอะไรจมูกปากที่เราเคยทำอะไรที่ผิดหลักการศาสนาแค่รูปหน้าให้น้ำไหลผ่านไปเนี่ยบาปมันจะหลุดไปพร้อมกับน้ำล้างแขนก็บาปหลุดไปพร้อมกับน้ำอะไรก็บาปหลุดไปพร้อมกับน้ำแต่เราทำเหมือนกับไม่อยากให้ความผิดบาปของเราเนี่ยมันหลุดได้ผลบุญบาปหลุดแล้วเกิดรัศมีสว่างสวัยทำแค่อย่างเดียวนี่แหละแต่ได้กี่อย่าง3 อย่างผลบุญก็ได้บาปก็หลุดปลดเปลื้องบาปไปแล้วก็รัศมีสว่างสวัยนะครับผุดผ่องทั่วทั้งร่างกายของเราเลยนั่นนบีจึงบอกว่ามานิสตะตอมิงกุมอายุตีละกุรตะฮูฟัลยัฟอันใครที่สามารถที่จะทำให้อวัยวะทั่วสารพางกายของเขาที่ใช้ในการอาบละหมาดเกิดรัศมีสว่างสวัยผุดผ่องให้ทำไปเลยงั้นอบูฮุไรรอบอกว่าลากเวลาอาบละหมาดมาถึงข้อศอกแล้วเนี่ยให้เลยข้อศอกมาหน่อยเพื่อที่แสงสว่างนี้มันจะได้เลยบริเวณที่ระอาบละหมาดแต่ไม่ใช่มาขึ้นมาถึงหัวไหล่นี่นะไม่ต้องเอาแค่เลยข้อศอกเลยแขนอะไรแค่นั้นพอนะครับท่านอบูฮุไรรอแนะนำให้ทำแบบนี้ไม่เป็นใจเลยนะนี่ต้องทุบสักทีนึงไหมเนี่ยทุบนะเหมือนลูกอ่ะพูดไม่ฟังเงี้ยทุบสักปักหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวมันก็เงียบนะลองที่ใครมาลองเลยอ่ะนะมันขัดเนี่ยมีคนมีฐานะหลายๆคนเนี่ยคนละสัก500นะซื้อให้มันดีๆเอาให้มันดีเท่ารถกับข้าวพอละรู้จักรถกับข้าวใช่ป่ะรถกับข้าวเนี่ยมันตกหลุมตกท่อเหม็นมันพังเลยของเราเนี่ยตั้งไว้เฉยๆอ่ะไม่ได้ตกอะไรเลยนะขับรถกับข้าวนะขายหอยขายปลาวิ่งไปตกหลุมตกท่อกระแทกนู่นกระแทกนี่ใช่ไหมครับเสียงใสใช่ไหมครับโดนฝนโดนฟ้าแล้วไม่เป็นอะไรกับมันเลยของเราเนี่ยตั้งเอาไว้เนี่ยแสดงว่าอย่างที่นี่ว่าเราแช่น้ำอยู่นะไม่มีใครเก็บไม่เป็นไร เอาแค่รถกับข้าวพอแล้วเดี๋ยวรถกับข้าวผ่านมานะครับอ้าวถึงไหนแล้วลืมไปแล้วไปยุ่งกับรถกับข้าวนะดาวถึงไหนแล้วสามอย่างแต่เวลาเราทำจริงๆเนี่ยเราอาบน้ำละหมาดช่วยอาบไปคุยไปจริงไหมบางทีอาบกัน2 คนอาบไปคุยไปคุยกับคนข้างๆทั้งที่การอาบน้ำละหมาดคืออิบาดะห์แสดงว่าเราทำได้แต่ท่าแต่เราไม่ได้ทำอิบาดะห์แบบอิบาดะห์จริงๆเพราะถ้าทำอิบาดะห์แบบอิบาดะห์จริงๆเราจะไม่มีคนอื่นมาอยู่ในระหว่างทำอิบาดะห์ของเรา
อ้าวอย่างละอันดูอาเนี่ยอันไปคุยไปใช่อิบาดะห์มั้ยฮะอันไปเล่นไปมันจะเป็นดูอามั้ยมันก็ไม่เป็นอ้าวละหมาดไปคุยไปเพียงแต่อาบนั้นละหมาดเนี่ยเค้าไม่ได้มีเงื่อนไขเท่านั้นแหละว่าห้ามคุยแต่เราไม่รักษามารยาทในการทําอามัลอิบาดะห์ของเราใช่มั้ยครับฉะนั้นอิบาดะห์น่ะสมควรจะทําด้วยความเคร่งครัดด้วยความปราณีตด้วยความพิถีพิถันทําไมเวลาเราทําขนมอะไรสักอย่างน่ะทําไมเรายังปราณีตบางทีกลัวลมพัดเรายังยอมปิดพัดลมนั่งร้อนเหือซกเลยกลัวขนมเราจะเสียเดี๋ยวขนมเราจะไม่ขึ้นเดี๋ยวขนมเราจะไอ้นั่นขนมจะไอ้นี่ที่ทําขนมเรายังตั้งใจเลยใช่มั้ยครับพอทําไปแล้วเสียเรายังเสียดายเลยแต่อิบาดะห์เราเสียเราไม่เสียดายเฉยๆไม่เป็นไรอันนี้คือสิ่งนึงที่แสดงถึงความไม่ใส่ใจของเรางี้เราสมควรมั้ยที่จะเป็นว่าที่ชาวสวรรค์ในเมื่อเราไม่ได้ใส่ใจอะไรเลยใช่มั้ยครับเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นสมมติเราอาบน้ำละหมาดเนี่ยเมื่อสักครู่ผมบอกแล้วตัวอย่างทำไปคุยไปทำไปเล่นไปดีไม่ดีอาบน้ำละหมาดอย่างเด็กๆ เนี่ยสาดน้ำเพื่อนอีกกันแกล้งเพื่อนหยอกเพื่อนใช่ไหมครับอันนี้จริงนะครับเมื่อที่อาบน้ำละหมาดอยู่มีสายเข้ามาหยุดอาบน้ำละหมาดเลยรับโทรศัพท์ก่อนแสดงว่าอะไรสำคัญกว่าฮะเฮ้ยเรารีบรับดีกว่าเดี๋ยวถ้าปล่อยให้สายตัดไปเราต้องโทรกลับเสียตังนี่หวงสตังค์2บาท3บาทนะยอมไม่ได้แต่ยอมตัดอะไรยอมตัดอิบาดะห์ของเราเพื่อจะรักษา3บาท4บาทเพราะถ้าเราไม่กดรับตอนนั้นเดี๋ยวเราต้องโทรกลับเห็นไหมกลายเป็นเราต้องเสียสตังค์งั้นยอมเสียอิบาดะห์ไปก่อนอันนี้ฮะยะว่านี่ว่าคุ้มไหมแบบนี้ไม่คุ้มใช่ไหมครับแต่อย่างอื่นเนี่ยหยุดไม่ได้เรากำลังดูข่าวหรือสนใจอะไรสักอย่างหรือฟังอะไรสักอย่างนึงใครมาเรียกมาทำอะไรเราฟังไหมไม่ฟังไม่ยุ่งเพราะเรากำลังตั้งใจใจเราจดเราจ่ออยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดเราจะไม่สนใจสิ่งอื่นแต่นี่แสดงว่าเราเนี่ยไม่ได้สนใจอิบาดะห์ของเราเราสนใจสิ่งอื่นมากกว่าอ่ะนั่งละหมาดแล้วบางทีเขาให้ทำให้เรียบร้อยเราทำไม่เรียบร้อยนบีบอกลูกไปถึงไหนแสงรัศมีมันจะผุดผ่องไปทั่วทั้งหมดเลยแต่เราเวลาเราอาบนั่งละหมาดแตะน้ำนิดนึงแล้วก็ฮะบางทีเดียวแต่หรือสามทีแทนที่มันจะสว่างสวยมีรัศมีผุดผ่องทั้งอะไรทั้งศีรษะของเรามีอยู่หย่อมหนึ่งฮะนะอาจารย์ฟาริดบอกพอถึงวันกิยามะห์หนึ่งเหมือนแมนทิ้งถ่วงแวบอยู่นิดแค่ตรงนี้ดีไหมใช่ป่ะเนี่ยแสดงว่าเราไม่พิถีพิถันละหมาดก็เหมือนกันละหมาดก็เหมือนกันทุกวันเนี่ยเราลองดูสิครับเราละหมาดไม่เรียบร้อยละหมาดเรียบร้อยไหมละหมาดไม่เรียบร้อยละหมาดเร็วถามทำไมถึงเร็วเก่งแล้วละหมาดมาหลายปีละหมาดจนคล่องก็เลยทำอย่างรวดเร็วซึ่งอันนี้ไม่จริงไม่ดีนะครับไม่ถูกต้องเอาเรากลับมาที่ประตูสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากุญแจที่จะไขสวรรค์ที่ถูกระบุว่าในหะดีษของรอซูลุลลอฮฺศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนที่พี่อัสมาโทรไปบอกว่าอาจารย์เอาเรื่องประตูสวรรค์ไอ้กุญแจไขประตูสวรรค์ทั้ง7ผมก็นึกมันมีตั้ง7เลยเหรอผมก็ยังไม่เข้าใจนะไปเจอบทความอะไรที่ไหนป่ะหรือเคยได้ยินที่ อันนั้นเงื่อนไข4กุญแจฐานะอันนั้นคือ4กุญแจผมก็กุญแจสวรรค์ทั้ง7ผมก็จริงๆนะที่ถูกระบุเอาไว้ในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี้มีเพียงแค่ไม่กี่ประการเท่านั้นที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมระบุว่าให้เป็นมีศักดิ์และสิทธิ์เป็นกุญแจไขเข้าสวรรค์ได้อันแรกคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่ใช่ที่พี่บอกเนี่ยนะในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมิฟตาฮุลญันนะห์ปัดกุญแจของสวรรค์ก็คือชะฮาดะตุลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คือประโยคชะฮาดะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ประโยคนี้อันนี้1อันนี้ที่จะเป็นกุญแจไขประตูสวรรค์เลย2อัศศอลาห์มิฟตาฮุลญันนะติอัศศอลาตุนบีบอกเนี่ยกุญแจไขประตูสวรรค์คือการละหมาดกุญแจไขสวรรค์ไอ้กับไขประตูสวรรค์คือการละหมาดอันที่3ที่มีหะดีษระบุเอาไว้นะ การญิฮาดนบีในหะดีษบทหนึ่งถูกอ้างถึงคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนัสยูฟะแท้จริงดาบนะดาบหมายถึงอาวุธที่ใช้ในการทำสงครามสมัยก่อนเนี่ยมินมาฟาติฮุลญันนะห์เป
เป็นอุปกรณ์หนึ่งสำหรับใช้ไขเข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นอุปกรณ์ที่ถือว่าเป็นกุญแจที่จะไขสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอนนี้กี่อย่างแล้วเนี่ย3 4 ความรักความสงสารความเอ็นดูของเราที่มีต่อคนยากคนจนคนขัดสนคนอนาถาคนไร้โอกาสคนที่เขาแย่กว่าเราเนี่ยเราสงสารเขาความรู้สึกนี้อัลลอฮ์จะทรงตอบแทนให้เป็นกุญแจที่จะใช้ไขเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นะอันนี้คือ 4-5 รายการที่มีตัวบทหลักฐานยืนยันว่าเป็นกุญแจไขสู่ประตูสวรรค์ถ้าว่าไปเท่าไหร่แล้วนะ4และอีกอันหนึ่งฮุสนุซซอนนิบิลละการที่เรามั่นใจและศรัทธากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างสมพระเกียรติมองอัลลอฮ์ในแง่ดีมองอัลลอฮ์อย่างบวกเราไม่มีอคมองแบบไม่มีอคติกับอัลลอฮ์นะนบีบอกว่าฮุสนุซันนิบิลละการมองอัลลอฮ์อย่างไม่มีอคติคิดดีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาคืออะไรครับซัมมานุลญันนะคือราคาที่เราจะไปซื้อสวรรค์ของอัลลอฮ์เลยคือสิ่งที่จะเป็นสนนราคาซื้อสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นี่คือ 4-5 รายการเท่าที่มีตัวบทยืนยันเอาไว้นะครับว่าน่าจะเป็นกุญแจฮุสนุซันวันตัวรอกับนูนนะครับรอกับนูนฮุสนุซันนะแปลว่ามองอัลลอฮ์ในแง่ดีคนที่มองอคติกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์เดี๋ยวก็ลำเอียงอัลลอฮ์เดี๋ยวก็เลือกปฏิบัติให้คนนั้นเข้ามาให้คนนี้เข้าดูสิคนมาแต่จะดีจะเดรอะไรเลยให้รวยเอาเนี่ยคนละหมาดคนตะฮัดยุดไม่เห็นในนั้นเลยนั่นนะมันไม่ละหมาดสักทีซื้อหวยถูกทุกงวดเลยเราละหมาดสะอาดขอริสกีกว่าจะได้แต่ละอย่างขอไปไม่ให้คนอื่นพูดแบบนี้เป็นไงเนี่ยเหมือนกับเรากำลังต่อว่าว่าอัลลอฮ์นั้นลำเอียงอัลลอฮ์เข้าข้างมันเข้าข้างคนไม่ดีอ้าวพอเราคิดกับอัลลอฮ์แบบนี้อัลลอฮ์ก็คิดกับเราแบบนั้นเออในเมื่อมันบ่าวมันว่าเราแบบนี้มันเราลองใครมาว่าเราใจดำเหลือเกินโต๊ะเนี่ยขอเท่าไหร่ก็ไม่เออกูไม่ให้มึงแล้วกูใจดำเป็นไงทำยังไงกับคนอื่นเราก็คนอื่นเขาทำไงกับเราเราก็ต้องทำเขาแบบนั้นใช่ไหมครับเราหน้าบูดใส่เขาเนี่ยจะให้เขายิ้มหรือไหมฮะก็จะยิ้มยังไงนะใครผ่านมาก็หน้าบูดใส่โต๊ะหน้าบูดใส่โต๊ะสมมติโต๊ะหน้าบูดกันโต๊ะไปไหนก็หน้าบูดใครเขาจะยิ้มกับโต๊ะไม่มีใครเขายิ้มเราอยากให้คนอื่นยิ้มทำไงเราต้องยิ้มงั้นถ้าเราอยากให้อัลลอฮ์ทำดีกับเราต้องทำดีกับอัลลอฮ์ก่อนใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเราไปคิดไม่ดีกับอัลลอฮ์ก็เอาในเมื่อเองคิดว่าเราเป็นแบบนั้นเราก็จะเป็นแบบที่เองว่างั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าเหมือนกับอัลที่นบีสอนให้เราขอดุอานะโอดุอัลลอฮ์วะอันตุมมุกอินูนบิลอิจาบะเวลาพวกท่านทั้งหลายขอดุอากับอัลลอฮ์มาหลายต้องขอในสภาพที่มั่นใจว่าอัลลอฮ์ต้องให้ต้องยาเกณฑ์งั้นพอเรามั่นใจว่าอัลลอฮ์ให้เราจะได้แต่ถ้าขอไปแล้วลองก่อนลองขอดูเผื่ออัลลอฮ์จะให้ลองขอได้ไหมก็แล้วก็ให้เองลองไปก่อนก็ยังไม่ให้เพราะเองได้แต่ลองเองไม่ได้ขอจริงแต่เองขอจริงเราก็ให้จริงแต่เองขอไม่จริงเราจะให้จริงได้ไหมก็ยังให้ไม่ให้หรอกงั้นก็เองลองของั้นความเชื่อของคนอื่นน่ะเขาไม่มียากีนเหมือนกับคำสอนในศาสนาของเราหากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงเขายังไม่รู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเขามีหรือยังไม่มีหากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงดลบันดาลอันไหนละสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฮะก็ได้ไม่รู้ละอันไหนถ้าโลกหน้ามีจริงจะได้ไปถึงโลกหน้าไม่ยังไม่รู้เลยงั้นความไม่มั่นใจเนี่ยมันอยู่ในคำพูดของเราถ้าเราพูดแบบนั้นพอเราไม่มั่นใจกันเราจะได้ไหมล่ะ ก็ไม่ได้เมื่อกี้มีกี่อันแล้วนะ 7ใช่ไหมเอ้ย5แล้ว อะไรเดี๋ยวผมจะได้นับให้ฟังมีละหมาดมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มีมองอัลลอฮ์ในแง่ดีใช่ไหมครับจบไปแล้วนะมีกี่ข้อนะ5ข้อใช่ไหมครับความสงสารในที่สงรสูลบอกว่าอินนาลิกุลลิอัมรินมิฟตาฮันแท้จริงแต่ละกิจกรรมนะแต่ละเรื่องเนี่ยย่อมมีกุญแจที่จะเป็นรหัสที่จะไขสู่ความสำเร็จของสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ว่ามิฟตาฮุลญันนะติฮุบบุลมาซากีนกุญแจที่จะไขประตูสวรรค์ของอัลลอฮ์ก็คือความรักความสงสารความเอ็นดูของเราที่มีต่อคนยากคนจนอันนี้คือ สิ่งที่มีตัวบทยืนยันรายงานจากคำพูดของรอซูลุลลอฮ์
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเป็นกุญแจไขสวรรค์ของอัลลอฮ์ได้แต่ถามว่ากุญแจที่เราจะไขเนี่ยนะครับมันเป็นกุญแจแบบไหนกุญแจแบบไหนหรือใช้ลวดใช้ไม้แขวนเสื้อฮะเวลารถลืมเอากุญแจกุญแจหายทำไงตัวเคยเห็นไหมเวลาเขาทำกุญแจรถหายเขาเอาไม้แขวนเสื้อใช่ไหมไม้แขวนเสื้อเอาไม้บรรทัดอะไรเงี้ยแย่ลงไปไอ้ของพวกนี้เขากุญแจผีไม่ใช่กุญแจจริงนะกุญแจปลอมกุญแจเทียมกุญแจที่เราจะใช้ไขอะไรก็แล้วแต่นะครับแค่ผิดดอกผิดแม่ผิดลูกนี่ยังไขไม่ได้เลยไขได้ไหมรากุญแจห้องเนี้ยประตูบานเนี้ยแม่กุญแจอย่างหนึ่งเอาลูกอีกอย่างหนึ่งมาไขไขได้ไหมไขไม่ได้ขนาดลูกเดียวกันแม่เดียวกันแต่ว่าไม่ได้ไขกันนานๆอย่างที่พี่ว่านะสนิมมันขึ้นพอแย่เข้าไปแล้วดึงก็ไม่ออกขยับก็ไม่ได้ทำยังไงฮะต้องอาศัยโซนิกอาศัยนู่นอาศัยนี่ช่วยแล้วประตูสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยที่เราจะไปไขนะเรามีกุญแจไปไขหรือยังแล้วไอ้ที่ว่ามีนะใช้ไขได้หรือเปล่าใช่ไหมครับฉะนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอ้าวสมมติเราบอกมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยแหละกุญแจเรามีลาอิลลัลลอฮ์อย่างเดียวพอไหมพอไหมครับนบีบอกไม่พอซอฮาบะห์ก็บอกว่าไม่พอเพราะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยเพียงแค่ให้สมาชิกภาพกับเราเท่านั้นเองแต่ยังไม่ได้ทำให้เราเป็นมุมินโดยสมบูรณ์ให้เราได้สิทธิ์เป็นเพียงแค่มุสลิมให้เราแค่ได้อะไรแค่ได้เป็นมุสลิมพอเราเข้ากะลิมะห์อัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ปุ๊บเป็นไงครับเราได้สิทธิ์เราได้สมาชิกภาพความเป็นมุสลิมแต่เรายังไม่ได้เป็นมุมินเพราะมุมินนี่ต้องอะไรเอ่ยมุมินเนี่ยต้องพูดด้วยวาจาพิสูจน์ด้วยวาจานะปฏิญาณตนผมให้ขอสังเกตนิดนึงนะอย่างคำว่าชาฮาดะเนี่ยในความเข้าใจของผมนะมันไม่ใช่แค่มันไม่ได้แค่ปฏิญาณตนแต่มันต้องให้สัตว์ด้วยนะให้สัตว์ปฏิญาณเพราะปฏิญาณเพียงอย่างเดียวเนี่ยเราจะรักษาคำปฏิญาณนั้นหรือไม่รักษาก็ได้ไม่ต้องอะไรมาดูแค่คณะรัฐมนตรีนะเข้าถวายสัตว์นะใช่ไหมครับปฏิญาณเสร็จแล้วรักษาไหมไม่รักษาอันนั้นก็อย่างนี้ไปปล่อยสัตว์เราต้องรักษาสัตว์นะสัตว์ปฏิญาณก็คือปฏิญาณด้วยความสัตว์สัตติยะนะแต่ถ้าไม่รักษาเนี่ยมันกลายเป็นสัตวะไปนะสัตวะไปนั้นเราต้องให้สัตว์ปฏิญาณว่าคำพูดคำปฏิญาณนี้เราจะรักษาไว้ด้วยชีวิตของเราเลยมุสลิมจึงไม่แลกชาฮาดะห์ของตัวเองไม่แลกเตาฮีดของตัวเองด้วยกับสิ่งอื่นใช่ไหมครับจะไม่แลกโดยยศตำแหน่งด้วยผลประโยชน์ตอบแทนด้วยความสุขสบายอะไรก็แล้วแต่มุสลิมจะรักษาเตาฮีดรักษาชาฮาดะห์ของตัวเองไว้เยี่ยงชีวิตเหมือนกับเราปฏิญาณลูกเสือใช่ไหมครับเสียชีพอย่าเสียสัตว์เรายอมยังยอมเลยสัตว์เวลาเราเป็นลูกเสือเป็นเนตรนารีฮะเรายังยอมรักษาสัตว์แต่ฮะถึงแม้จะเสียอะไรเสียชีพเราก็ยอมอ้าวแล้วชาฮาดะห์ล่ะชาฮาดะห์เพียงแต่ว่าหลักการศาสนานี้อนุโลมให้ตามแต่กรณีถ้ามันเป็นเหตุสุดวิสัยจวนเจียนแก่ชีวิตหลักการศาสนายืดหยุ่นให้แต่ก็ไม่ได้ให้เราใช้ได้โดยอิสระนะสมมตินะมีคนเข้ามาขืนใจเราบังคับเราให้ต้องทำสิ่งที่เป็นการปฏิเสธหรือตกมุรตัดถ้ามันไม่ถึงแก่วิสัยจวนเจียนกับชีวิตจริงเนี่ยเราต้องรักษาอะไรไว้ก่อนรักษาอิสลามรักษาอะกีดะห์ของเราแต่ถ้ามันถึงแก่ชีวิตเช่นสมมุตินะนะผมมีปืนผมบอกหรือใครสักคนหนึ่งคนที่เขาไม่หวังดีกับเราเนี่ยเขาบุกเข้ามาในเนี่ยแล้วก็เขามาบอกว่าอ้าวไหว้เสาต้นนี้ทุกคนเลยทุกคนต้องไหว้ต้องกราบเสาต้นเนี้ยใครไม่กราบตายบังไม่กราบเพราะไม่กราบปุ๊บมันยิงบังตายตรงนั้นเลยตายไปคนหนึ่งแล้วอ้าวนี้จะกราบไหมอ้าวนี้ไม่กราบใช่ไหมยิงอ้าวนี้ตายไปคนหนึ่งแล้วพอมาถึงนี้จะทำยังไงฮะนี้จะรักษาชีวิตหรือจะกราบฮะนี้ต้องรักษาชีวิตรักษาชีวิตเพราะในใจของนี้ยังมีอะไรอยู่ยังมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อยู่เราไม่ได้ทิ้งอะไรหรอกแต่เราเพียงแค่แสดงเอาตัวรอดทางภายนอกทางกายภาพเฉยๆแต่จิตภาพของเรายังอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ฉะนั้น
เคยมีเหตุการณ์แบบเนี้ยซอฮาบะห์ยอมตายซอฮาบะห์ยอมตายก็มีอีกคนนึงเขาไม่ยอมตายเขายอมพูดเขายอมพูดมาหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลครับผมโดนบังคับแล้วผมทำไปแล้วผมด่าอัลลอฮ์ด่านบีของอัลลอฮ์ต่อหน้ากูฟาร์เพราะถ้าผมไม่ทำมันจัดการผมมันฆ่าผมคนอื่นมันทำมาหมดแล้วผมต้องการให้รอดผมต้องการรักษาศาสนาของผมด้วยรักษาชีวิตด้วยแล้วทำยังไงนบีบอกเจ้าจงทำตามที่เขาบังคับขืนใจเถิดและถ้ามันย้อนกลับมาบังคับใหม่อีกรอบนึงจะก็ทำอีกรอบนึงมันจะมากี่รอบให้ทำทุกรอบเลยเพื่อรักษาชีวิตแต่อะไรนิดอะไรหน่อยฮะเราทำตามเขาไปหมดแล้วเกรงใจเขาอะยังไม่นั้นเลยยังไม่มีผลกระทบทางชีวิตหรือความเดือดร้อนหรือเขามีหรือทำให้ร่างกายอวัยวะเกิดทุพพลภาพมันไม่ฆ่าแล้วแต่มันฟันแขนไว้เลยสมมติไม่ว่าใช่ไหมไม่ว่าฟันมือคนนั้นมือขาดไปแล้วไม่ต้องรอให้ตายนะแค่ร่างกายทุพพลภาพเขาก็หลักการศาสนาอนุญาตแล้วไม่ว่าใช่ไหมไม่พูดแล้วใช่ไหมนิ้วทิ่มตาไปสมมติน่ะสมมติมันทรมานเราอะฮะไม่เอาตัวอย่างไม่น่ากลัวก็ได้ตัวอย่างไม่น่ากลัวได้ครับได้เลยแต่ผิดเจตนารมณ์ของศาสนาแย้งกันครับแย้งสิ่งที่นบีให้ก็คือตั้งรักษาศาสนาด้วยและรักษาชีวิตด้วยเราได้สองอย่างแต่ตอนนั้นรักษาศาสนาแต่ไม่ได้รักษาชีวิตไม่กลับเลยครับนบีจึงแนะนำให้ซอฮาบะห์คนนั้นน่ะในอัลกุรอานอิลลามันอุคริฮาวะกอลบุฮูมุตมะอินนุมบิลอีมานกุรอานลงมายืนยันเลยไม่ถือเป็นมุนาฟิกคนที่ถูกบังคับขืนใจให้ทำในสิ่งที่เป็นกูฟรแต่ใจของเขายังศรัทธาอย่างแน่วแน่อยู่เนี่ยอัลกุรอานลงมาแก้ให้เลยนะซึ่งถ้าเป็นความรู้สึกของคนทั่วไปเออไอ้นี่มันไม่ได้เต็มร้อยนี่ว่าเอาอย่าซากุมุลลอฮ์ขอเราส่งตอบแทนเยอะๆเลยนะผมน่าชอบพัดลมนะไม่ไอแล้วครับทัดนะผมคนขี้ร้อนมากๆเลยนะผมอะไรก็แอร์นะครับเมื่อคืนผมยังเปิดแอร์นอนฝนก็ตกตรงทางดังเขาเดินมาปิดให้ ถ้าไม่มีแอร์ไม่มีคุณทำน้ำไม่เย็นเนี่ยผมหงุดหงิดนะไม่เป็นไรสมมติว่าจะไหว้เทวรูปไหมจะไหว้รูปปั้นไหมทำไมไหว้ฉันดีดมากอกนะโอ้โหเดี๋ยวนิ้วเราแดงเดี๋ยวเราเจ็บนิ้วเดี๋ยวนิ้วเราถลอกนิดหน่อยเองแต่เรายอมไปแล้วถ้าไม่เป็ดทำไมทำแบบนั้นฉันจะตัดเงินเดือนนะครึ่งนึงเรายอมอะไรเรายอมทำตามเขาไปแล้วเพราะเรากลัวผลกระทบเพียงแค่เงินเดือนแค่ครึ่งนึงอะไรแบบนี้อันนี้มันถึงว่าไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นหรือจวนเจียนแก่ชีวิตอันนี้ไม่หลักการศาสนาไม่รับพิจารณาเพราะถือว่าเราไม่ได้เสียก็ได้ไม่ได้อะไรไม่ได้สูญเสียอะไรเพียงแค่สิ่งนั้นสามารถที่จะเป็นผลกระทบระยะหนึ่งสั้นๆเท่านั้นเช่นแค่ตัดเงินเดือนหรือว่าหรืออะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเรามีโอกาสที่จะได้ส่วนอื่นมาทดแทนมากกว่าแต่พอชีวิตนี่พอเขาเอาชีวิตไปแล้วทดแทนด้วยอะไรไม่มีอะไรทดแทนชีวิตได้ฉะนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกนะครับว่าถ้าเราสามารถที่จะรักษาได้ทั้งชีวิตและศาสนาไปพร้อมๆกันให้รักษาไว้ทั้งสองแต่ถ้าเราเห็นว่าในบางสถานการณ์เนี่ยรักษาไม่ได้แม้กระทั่งชีวิตให้เรารักษาอะไรถึงจะรักษาศาสนาใช่ไหมครับเช่นซอฮาบะห์บางคนที่ในอดีตเนี่ยในยุคอดีตที่ท่านรอซูลเล่าเอาไว้ในสมัยอาลุนกิตาบเพราะเขายังไงเขาก็ฆ่าเราอยู่แล้วใช่ไหมครับยังไงเขาฆ่าอยู่แล้วให้เรารักษาศาสนานะเราอย่าไปพูดหรือไปทำสิ่งที่มันตกศาสนาอย่างนบีบอกสมัยอัลลุนกิตาบสมัยยูฮูสมัยก่อนเอาเลื่อยเหล็กมาไล่เลื่อยผ่าตั้งแต่หัวจนกระทั่งถึงออกวางขาไปเลยเขาก็ยอมตายไปในสภาพที่โดนเลื่อยเพราะยังไงก็ต้องโดนฆ่าอยู่แล้วใช่ไหมครับถูกจับโยนลงในกระทะน้ำมันบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่คนพวกนั้นเขาต้องการรักษาชาฮาดะรักษาศาสนาซึ่งถือว่าเป็นมากรมที่สูงที่สุดเลยแต่หลักการศาสนายืดหยุ่นได้หลักการศาสนาไม่ได้ทุกคนต้องตายเหมือนกันทั้งหมดเลยรักษาชีวิตด้วยแล้วก็รักษาอะไรรักษาศาสนาด้วยศาสนารักษาได้นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดถึงแม้จะเสียชีวิตแต่ถ้าเรารักษาได้ทั้งสองอย่างศาสนาเราก็รักษาเอาไว้แล้วก็ชีวิตเราก็รักษาไว้ด้วย
มันจะเป็นประโยชน์กับเรามากกว่านะครับอันนี้คือสิ่งที่หลักการศาสนาให้เรียกเป็นมูรูนะเป็นความยืดหยุ่นทางหลักการนะครับเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่ามันมี7ข้อนะครับ7ข้อเดี๋ยวผมไล่เรียงให้พี่น้องฟังแล้วเดี๋ยวมีคำถามเยอะเลยวันนี้นะครับเหมือนกับที่กุญแจแต่ละดอกเนี่ยมันต้องมีซี่มันต้องมีฟันของมันถ้ารุ่นนะครับเหมือนตะเกียบเนี่ยแย่เข้าไปหมุนเท่าไหร่มันก็ไม่ล็อกใช่ไหมครับมันไม่มีซี่ของมันที่จะไปเกี่ยวไปคล้องกับไอ้ข้างในอ่ะนะครับฉะนั้นทำยังไงอ่ะมันก็ต้องมีซี่ให้ตรงกันซี่ไม่ตรงกันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับนอกจากกุญแจสมัยใหม่นะเป็นรหัสเป็นตัวเลขเป็นอะไรอย่างนั้นค่อยว่ากันแต่ว่ากุญแจในความเข้าใจของเราก็คือมันก็คือกุญแจที่เป็นลูกแย่เข้าไปในที่ตูดแม่มานะแล้วก็บิดมันต้องมีซี่แต่นี้กุญแจซี่นี้ต้องมี7หรือ8ซี่7ซี่หรือ8ซี่นะครับ1ชาฮาดะเราบอกแล้วลาอิลาฮะอิลลัลลอฮคือกุญแจลูกที่สำคัญที่สุดที่เราจะได้ถือไปไขสวรรค์แต่กุญแจลูกนี้มันต้องมีซี่ให้ครบ7ซี่อย่างน้อยนะครับ7ซี่อย่างน้อย1 อัลอิลมูจดไปก่อนก็ได้เดี๋ยวผมจะได้บอกให้ครบทั้ง7ก่อนเดี๋ยวเผื่อเวลาเราไม่พอนะครับ1อัลอิลมูแปลว่าต้องรู้จักและเข้าใจลาอิลาฮะอิลลัลลอฮอย่างถ่องแท้เดี๋ยวอธิบายให้พี่น้องฟังนะลาอิลาฮะคือตัวกุญแจคือตัวลูกแต่ลูกของมันเนี่ยมันต้องมีอะไรมีซี่ที่1คืออัลอิลมูแปลว่าการรู้จักและเข้าใจลูกกุญแจของเราอย่างถ่องแท้เหมือนกับลูกนะเรายังไม่รู้เลยลูกไหนที่จะไขห้องเนี้ยยิบไปถูกมั้ยมันเคยมีกุญแจตั้งในตั้งหลายลูก ลูกนี้สั้นลูกนี้ยาวลูกนี้เท่านั้นเท่านี้เราก็ต้องรู้ซี่ของมันอ๋อนี่ลูกเนี้ยสำหรับไขประตูนี้ประตูนี้นะไขแบบนี้นะนี่เราต้องรู้นะอ้าวเดี๋ยวเราอธิบายถึงรายละเอียดอีกทีนะครับ2อัลยะกีน ซี่ที่2ต้องมีอัลยะกีนแปลว่าความมั่นใจความไม่สงสัยคลางแคลงนะมั่นใจกับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มั่นใจในความเป็นพระเจ้าผู้ทรงเอกะของอัลลอฮ์ไม่สงสัยไม่ระแวงไม่คลางแคลงไม่กังขาอันนี้คือซี่ที่2นะครับซี่ที่3ของกุญแจลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก็คืออัลกอบูลกอบูลแปลว่าการตอบรับด้วยความยินดีการตอบรับด้วยความยินดีการตอบรับด้วยความยินดีก็คือไม่รู้สึกกระอักกระอ่วนไม่รู้สึกไม่เต็มใจนะเขาให้ถือกุญแจแล้วเบื่อไม่อยากถือแล้วอะไรแบบเนี้ยเราต้องรับกุญแจเอาไว้ด้วยความยินดีถือกำเอาไว้ให้แน่นนะครับกุญแจนี้มันก็จะอยู่กับเราแต่ถ้าเขาให้เราแล้วเขาส่งให้เราไม่อยากรับเลยจะดึงมือกลับงี้ได้ไหมเขาก็ไม่อยากให้เราแล้วนะครับซีอัลอินกิยาดอัลอินกิยาดถ้าพี่น้องไม่จดภาษาอาหรับก็จดความหมายนะครับอินกิยาดแปลว่าการปฏิบัติตามนัยยะของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์โดยสมบูรณ์การปฏิบัติตามนัยยะของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั้นหรือกุญแจนั้นโดยสมบูรณ์นะครับการปฏิบัติตามนัยยะของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ซึ่งเป็นซี่ที่4นะการปฏิบัติตามเนี่ยโดยสมบูรณ์ซี่ที่5ความจริงจังจริงใจจริงใจด้วยแล้วก็จริงจังด้วยนะครับความจริงจังจริงใจอิคลาสจะมีอีกอันนึงครับเดี๋ยวจะอันนี้แปลว่าซิดกุลอัสซิดกูซิดกูที่แปลว่าซื่อสัตย์นะครับตรงไปตรงมานะครับเราก็แปลว่าจริงจังจริงใจก็คือเต็มร้อยนะไม่เลาะแหละจริงเอาจริงเต็มร้อยไอ้50 50ครึ่งๆกลางๆอีลู่ถูกังไปงั้นน่ะไม่ได้นะครับกับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะอันที่5นี่อัสซิดกูซิดกูที่แปลว่าซื่อสัตย์สุจริตนั่นแหละครับอันเนี้ยนะแปลว่าซื่อสัตย์แต่นี้นะผมแปลว่าความจริงจังจริงใจไม่โลเลเลาะแหละ
5แล้วใช่ป่ะ5แล้วนะ6นะครับซี่ที่6อัลอิคลาสนี่ถึงแล้วอัลอิคลาสอิคลาสแปลว่าอะไรดีอ้าวอิคลาสนะแปลว่าสุจริตใจไม่มีเจตนาที่ไม่ดีแอบแฝงอยู่ในลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ว่ามั้ยว่าเอ้ยทำไมซุปถ้วยนี้เนื้อหน่อยเด้งล่ะมีแต่กระดูกนี่ลาอิลาฮ์แต่มองโอ้โหเฮ้ยทำไมสำรับนั้นขนมครบสำรับนี้ขนมไม่ครบนี่ลาอิลาฮ์ไม่ได้มีเพื่อความสุจริตใจว่าลาอิลาฮ์เพื่อทำพิธีเฉยๆนะบางคนว่าลาอิลาฮ์หนึ่งแสนครั้งขายเอาบุญเนี่ยผมกระเตะของผมไว้หนึ่งแสนจดไว้เลยนะวันที่เท่านี้กระเตะหนึ่งแสนครั้งผลบุญที่ได้จากกระเตะเนี่ยใครจะซื้อโต๊ะสมมติว่าโต๊ะมีแชร์ไหมโต๊ะไม่มีแชร์สมมติแหมนะสมมติว่าโต๊ะมีแชร์งี้หรือแชร์โต๊ะก็ได้แชร์โต๊ะไม่สบายตอนโต๊ะเช้าสายเนี่ยโต๊ะไม่ได้ละหมาดไม่ได้มีความดีอะไรเลยพอถึงวันโต๊ะตายโต๊ะเสียแชร์ก็นึกสงสารเฮ้ยโต๊ะไม่มีผลบุญอะไรเลยว่ะไปซื้อกระเตะของอาจารย์ใครสักคนหนึ่งมาแล้วก็เอาผลบุญมายกให้โต๊ะแชร์ที่กระเตะไว้เพื่อเอาผลบุญขายนี่เขาเรียกอิคลาสไหมไม่อิคลาสเลยกระเตะไว้เพื่อพาณิชย์กระเตะไว้เพื่ออะไรเพื่อรายได้แสดงว่าไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮ์นะจะกระเตะเพื่อจะโชว์เขานะกระเตะเพื่อที่จะอวดเขาอะไรอย่างเงี้ยทำพิธีทางศาสนาเพื่อโอ้อวดไม่กระทั่งอาซานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราทำอยู่ทุกวันเนี่ยถ้าไม่สุจริตใจเขาไม่อิคลาสนะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าอิคลาสคืออะไรอันสุดท้ายอัลมาฮับบะอันที่หกในอิคลาสอันที่เจ็ดนี่เรียกมาฮับบะแปลว่าความรักความพิสมัยนะที่เรามีแบบเทิดทูนไม่ใช่รักแบบชู้สาวไม่ใช่รักแบบอะไรแต่รักแบบเทิดทูนรักแบบให้เกียรติไม่ใช่รักเพราะกิเลสบางทีรักเพราะกิเลสมีไหมมีรักเพื่อที่จะมาเป็นเจ้าของอันนี้รักแบบมีกิเลสแต่เรารักแบบอะไรรักแบบให้เกียรติรักแบบเทิดทูนรักแบบปกป้องยกย่องครับยกย่องรักแบบยกย่องนะรักพ่อแม่นี่ไม่ใช่รักแบบชู้สาวรักครอบครัวรักลูกไม่ใช่ชู้สาวไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์แต่รักด้วยความบริสุทธิ์ใจรักแบบเป็นมิตรที่ดีมีมิตรภาพที่ดีนะอ้าวเราดูทีละข้อเลยนะเดี๋ยวอธิบายให้พี่น้องฟังข้อ4ที่1เนี่ยเราต้องรู้จักและเข้าใจลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ของเราให้ถูกต้องถ้าเข้าใจไม่ถูกต้องบางคนแปลไม่ได้ด้วยลาอิลาฮ์แปลว่าอะไรรู้มั้ยอ้าวลาอิลาฮ์แปลว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่คู่ควรแก่การสักการะโดยแท้จริงนอกจากอัลลอฮ์การเข้าใจแบบนี้โดยไม่น้อมนำสู่การปฏิบัติก็เป็นเพียงแค่เข้าใจแบบเข้าใจเลขอะรู้วิธีทำแต่ไม่เคยเอามาใช้ไม่เคยเอามาใช้ในชีวิตจริงไม่เคยปรับขนบพัฒนานำสู่การปฏิบัติมันก็เป็นเพียงแค่รู้เฉยๆหรือเข้าใจเฉยๆแต่ถ้ารู้แล้วและเอามาทำจริงเหมือนกับเรารู้เนี่ยเราเรียนนี่เราแกงส้มวันนี้ไม่อร่อยเราก็ไปเปิด YouTube ดูอันนี้เขาบอกให้ใส่แบบนี้แบบนี้นะเราก็ตั้งใจเอาวิธีการใหม่ที่เขาแนะนำเนี่ยมาตั้งใจทำจนกระทั่งมันดีขึ้นกว่าเก่านี่แสดงว่าเราเอาความรู้เอาเทคนิคมาใช้ให้เกิดประโยชน์นี่เราต้องรู้แบบนี้งั้นก็ต้องรู้ลาอิลาฮิลลอฮ์เนี่ยแปลว่าไม่มีพระเจ้าเพราะไม่มีพระเจ้านี่ต้องไม่มีจริงๆเลยต้องไม่มีจริงๆใช่ไหมครับรู้แล้วต้องเชื่อด้วยว่าไม่มีพระเจ้าจริงๆไอ้ที่มีไม่ใช่พระเจ้าถึงแม้ใครเขาจะเรียกว่าพระเจ้าก็ตามจะเรียกเจ้าเรียกพระเจ้าจะเรียกเซียนเรียกเทพเรียกเทวดาเรียกนางฟ้าเรียกอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดไม่ใช่พระเจ้าถ้าเป็นพระเจ้าก็พระเจ้าที่ไม่แท้จริงที่ไม่คู่ควรแก่การเคารพสักการะอ้าวอิลลัลลอฮ์แล้วที่มีพระเจ้าคืออัลลอฮ์ของเราองค์เดียวเท่านั้นที่เราเชื่อว่าเป็นพระเจ้าของใครเขาจะนับถืออะไรเป็นพระเจ้านั่นเรื่องของเขาแต่เรื่องของเราก็คือเราต้องมีอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าของเราเพียงผู้เดียวพระเจ้าอื่นมีไหมอ้าวโต๊ะว่ามีไหมพระเจ้ามีพระเจ้าเยอะแยะไปหมดเลยเราต้องรู้นี่รู้ว่ามีอัลลอฮ์ก็เป็นพระเจ้าอย่างอื่นก็เป็นพระเจ้าแต่พระเจ้าที่คู่ควรเคารพสักการะอย่างแท้จริงต้องมีอัลลอฮ์เพียงแค่พระองค์เดียวเพราะในกุรอานเองก็ยืนยันพระเจ้ามีไหมมีรอบกะบะห์มีไหมมีเป็นเทวรูปบ้างเป็นวิญญาณผีสางนางไม้อะไรบ้างก็แล้วแต่คนก็จะเชื่อแต่พระเจ้าพวกนั้นไม่มีฤทธิ์ไม่มีอำนาจไม่สามารถบันดาล
ให้โชคให้ลาภให้ริสกีปกป้องคุ้มกันอะไรสักอย่างได้นั่นเป็นอะไรเป็นพระเจ้าที่ขาดคุณสมบัติของความเป็นพระเจ้าเนี่ยเราต้องรู้รายละเอียดประมาณนี้นะครับไม่ใช่ไม่รู้อะไรเลยนะเราต้องรู้เพราะถ้าเราไม่รู้เราจะศรัทธาไม่ถูกงั้นเราไม่รู้จักอะไรสักอย่างนึงสมมติว่าสมมติบางไม่เคยรู้จักใครสักคนนึงเนี่ยแล้ววันเนี้ยเข้ามาบางจะไปถามหาเขาอะถูกไหมบ้านสมมติบ้านไม่รู้จักเลยบ้านพิอัสมาเขาบอกอยู่ทุ่งคุมาทุ่งคุตรงไหนอะอยู่ทุ่งคุนี้ป่ะอ๋อหลังเนี้ยแหละโอ้หลังใหญ่นี่นะครับหลังใหญ่อ่ะเขาบอกเนี่ยไปทุ่งคุเนี่ยไปหาที่นั่นเราก็เคว้งคว้างเพราะเราไม่รู้มันเคว้งคว้างไหมเคว้งคว้างหนึ่งพอเรารู้อ๋ออยู่ทุ่งครุเราก็จะไม่ไปประชาอุทิศไม่ไปพุทธบูชาไม่ไปไหนละจะมาตรงไหนตรงทุ่งครุทุ่งครุตรงไหนล่ะประชาอุทิศแคบลงมาแล้วมาถนนไหนถนนประชาอุทิศแทนที่เราจะเคว้งคว้างตอนนี้เราเหลือมาเส้นประชาอุทิศประชาอุทิศฝั่งไหนฮะอ๋อพอบอกซอย72ประชาอุทิศ72เราก็จะไม่ไป72เอ้ย70กับ74เราจะมาตรง72แล้วแยกไหนแยก1สุดซอยเลยอ๋อถ้าเราไม่บอกสุดซอยมันก็หาตั้งกับปากซอยเรื่อยมานี่ฉะนั้นพอเรารู้รู้มันก็จะแคบลงมาจนกระทั่งอ๋อพระเจ้าที่แท้จริงน่ะเหลือแค่องค์เดียวเท่านั้นพระเจ้าต้องอะไรฮะต้องอย่างนั้นหนึ่งอย่างละอันกุลฮุวัลลอฮุอาฮัดกุลฮุวัลลอฮุอาฮัดอัลลอฮ์ทรงเป็นพระเจ้าเพราะอะไรพระองค์ทรงเอกะอัลลอฮุสมัดที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าองค์เดียวเพราะพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งของเราได้นวลพึ่งได้ไหมฮะหน้าบ้านตรงนั้นหน้าบ้านตรงนี้ที่เขามีกันที่เขากราบเขาไหว้กันนะเรื่องของเขานะแต่เราพึ่งอะไรได้ไหมพึ่งไม่ได้แต่ต้องพึ่งเราซะอีกฉะนั้นพอเรารู้คุณสมบัติของพระเจ้า1 2 3 4แบบนี้มันก็เหลืออะไรเหลืออัลลอฮ์ของเราองค์เดียวและที่จะเป็นพระเจ้าฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยเราต้องปฏิเสธพระเจ้าอื่นให้หมดเลยไม่เหลือใครทั้งสิ้นแล้วเหลือแค่อัลลอฮ์แล้วเราก็เอาอัลลอฮ์ของเราองค์เดียวเนี่ยให้เป็นพระเจ้าที่สมบูรณ์โดยการเรียนเตาฮีดอัลลอฮ์ทรงสมบูรณ์ด้วยอะไรเขาเรียกสมบูรณ์แปลว่าสมบูรณ์แปลว่าอะไรยิ่งกว่าสมบูรณ์จริงๆนะภาษาไทยเขาใช้ไปว่าสมบูรณ์ฮะคำโบราณแต่ว่าเวลาเราใช้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ชาวบ้านไม่เข้าใจนะชาวบ้านไม่เข้าใจสมบูรณ์ก็คือความสมบูรณ์ที่มันสมบูรณ์มากกว่าสมบูรณ์เพอร์เฟกต์สุดแล้วนะครับนะสุดแล้ว คือผมเนี่ยไม่ได้แปลว่าเก่งภาษาเราแต่ว่าเลือกใช้คำที่สมเกียรติกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เก่งเลยครับเพียงแต่ว่ามันมีคำสามัญที่คนทั่วไปเขาใช้คำราชาศัพท์แต่นี่คำราชาศัพท์ของเราเนี่ยใช้กับอย่างบ้านเราในวัฒนธรรมการใช้กับบุคคลซึ่งที่เขาถือว่าเป็นสมมุติเทพใช่ไหมครับเราไม่ได้เอามาราชาศัพท์มาใช้กับอัลลอฮฺเหมือนกับสมมุติเทพแต่อัลลอฮฺทรงเป็นเจ้าฉะนั้นคำใดที่เราสื่อถึงพระเจ้าของเราอย่างสมเกียรติก็ถ้าเราใช้ได้กับคนที่เข้าใจเราก็ใช้แต่ถ้าใช้แล้วคนเขาไม่เข้าใจยิ่งไม่รู้จักอัลลอฮ์มากยิ่งขึ้นอะไรวะอัลลอฮ์เป็นอะไรวะอัลลอฮ์แบบนี้ยิ่งงงไหมแทนที่จะรู้จักอัลลอฮ์กลายเป็นงงเรื่องของอัลลอฮ์มันยิ่งอะไรยิ่งเขวตอนนี้ตรงเนี้ยผมเห็นเป็นคนพอจะมีความรู้มีอย่างโต้นี่จบธรรมศาสตร์ใช่ไหมโต้นี่หรือจุฬา นะคือผมเป็นคนชอบอ่านแล้วก็จำเรื่องภาษาเรื่องอะไรเนี่ยนะครับอย่างวอนียุนวอนียุนเราแปลว่ารวยนะเราก็บอกร่ำรวยนี่ก็รวยแล้วแต่อัลลอฮ์ไม่ได้แค่ร่ำรวยเพราะอัลลอฮ์ทรงยิ่งกว่าร่ำรวยเขาใช้รุ่มรวยภาษารุ่มรวยแบบเนี้ยวันเราตะละอัลลัมนะพอเรารู้แบบนี้แล้วปฏิเสธไม่มีพระเจ้าอะไรเลยแล้วเหลืออะไรไว้วงเล็บอัลลอฮ์ของเราว่าเป็นพระเจ้าของเราผู้เดียวองค์เดียวที่คู่ควรแก่การสักการะฉะนั้นต้องวงเล็บไว้นิดหนึ่งนะพระเจ้าองค์เดียวองค์เนี้ยคู่ควรแก่การสักการะพระเจ้าอื่นจะมีเท่าไหร่องค์ก็แล้วแต่เรื่องของเขาเป็นพระเจ้าที่ไม่คู่ควรแก่การสักการะสำหรับเราเลยเราจะไม่สักการะพอเรารู้เราเข้าใจแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้อะกีดะห์ของเราเนี่ยเบื้องต้นซี่ที่หนึ่งมีแล้วมีซี่ที่หนึ่งเอาซี่ที่สอง
เราต้องมั่นใจในลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เราบอกลาอิลาลอแปลว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่คู่ควรกับการสักการะปากพูดนะลาอิลาลอไม่มีพระเจ้าอื่นใดแต่ในเวลาเดียวกันเรายังระแวงอยู่เห็นเขาว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวแล้วตุฮันล่ะฮะอัลลอฮ์กับตุฮันนี่ใครเป็นพี่เป็นน้องฮะนี่เล่นเละแล้วไหมเละยังเละแล้วแทนที่เราจะมั่นใจจะเคลียร์กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากลายเป็นไม่เคลียร์ไม่มั่นใจกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาละไหนละอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งขอแทบตายไม่ได้สักเรื่องนึงเนี่ยผมเคยได้ยินนะมีคนคนหนึ่งนะครับเป็นผู้ใหญ่ละไปอุมเราะห์เขาบอกว่าเขาน่ะไปขอกับอัลลอฮ์ฮัจญ์ก็ไปขออุมเราะห์ก็ไปขอไม่อัลลอฮ์ไม่ให้ไม่ไปตั้งกี่เที่ยวอุมเราะห์นะครับเขามีที่อยู่แปลงนึงแล้วที่นี้มันเป็นชื่อรวมอะไรกันนะเขาก็อยากจะขายแล้วก็มีพี่มีน้องอะไรแบบไม่เต็มใจนะเขามีปัญหากันเขาก็เลยไปขอดูอากันแล้วให้ที่แปลงเนี่ยมันขายได้มันจะได้จบกันไปสักทีแต่ไม่ต้องมาทะเลาะพี่ทะเลาะน้องก็บอกไปมักกะก็ขอไปไหนก็ขออุมรอก็ขอละหมาดก็ขอสุญูดก็ขอตะฮัจญุดก็ขออัลลอฮ์ไม่ให้แต่พอไปตะเกียนะกลับมานะยังไม่ทันขึ้นบ้านเลยคนโทรหาแล้วจะซื้อที่นี่เขาพูดเลยอันนี้อันใช่อย่างที่ฮัจญะว่าอัลลอฮ์สอบตั้งแต่วินาทีแรกเลยนี่แสดงว่าที่ผ่านมานี่จะไม่ไว้ใจเลยใช่ป่ะล่ะระแวงไงขอแล้วทำไมไม่ได้งั้นเมื่อกี้เราบอกนบีบอกว่าเราขอดุอากับอัลลอฮ์ต้องขอแล้วมั่นใจว่าจะต้องได้ถ้าไม่ได้เดี๋ยวอัลลอฮ์ต้องเก็บเอาไว้ให้ยังไงก็ต้องได้ไม่ได้แบบนี้ก็ต้องไปได้อีกอย่างหนึ่งอีกแบบหนึ่งแต่นี่เราไม่มั่นใจเราขอมาตั้งนานไม่เห็นได้อะไรเลยแต่พอไปตะเกียยังไม่ทันขึ้นบ้านเลยกลับมาเนี่ยยังไม่ทันขึ้นบ้านเลยคนโทรมาแล้วนี่แสดงว่าเราไม่อะไรไม่ได้มั่นใจกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นคำว่ายากีนี่คือต้องมั่นใจด้วยว่าอัลลอฮฺเป็นหนึ่งก็ต้องเป็นหนึ่งจริงๆจะไม่มีองค์ใหญ่องค์เล็กของเขามีใช่ไหมอย่างความเชื่อของตำนานอื่นเนี่ยเทพเนี่ยในจักรวาลเนี่ยแค่เราดูการ์ตูนเซนเซย่าน่ะมีเทพดูแลหิมะเทพดูแลสายฟ้าเทพดูแลชั้นอะไรดูแลชั้นบาดาลใช่ไหมครับเทพดูแลนั่นดูแลนี่ดูแลไฟเทพไฟอักนะเทพอัคคีเทพเวหาเทพวิหกเทพโน่นเทพนี่มีแต่เทพต่างคนต่างเทพธรรมใช่ไหมครับเป็นเต่ารู้จักเป็นเต่าไหมนะนั่นน่ะแต่ถ้าอัลลอฮ์ของเราล่ะอัลลอฮ์องค์เดียวเบ็ดเสร็จจบเลยใช่ไหมพอเวลาเกิดแห้งแล้งกันดารเทพอะไรล่ะประชาชนชาวบ้านก็บูชาเทพองค์นี้องค์นู้นมาพอไม่พอใจเอาเองบูชาเทพนู้นใช่ไหมเทพองค์เนี้ยเทพนู้นโกรธแล้วงั้นข้าอะไรข้าให้แห้งแล้งเองจะได้มากราบข้าบ้างใช่ป่ะมันก็จะเป็นกันแบบเนี้ยในหนังสือก็เทพรบกันเองของเรามีใครรบกันมั้ยฮะกลายเป็นสงครามจักรวาลไปนะนั่นน่ะเทพองค์นั้นรบกับองค์นี้องค์นี้ไปรบกับองค์นั้นแล้วอัลเลาะห์ของเรารบกับใครฮะอัลเลาะห์เราไม่ต้องรบงั้นอัลกุรอานจึงบอกเรากานะฟีฮิมาอาลีฮะตุนอิลลอฮ์ละฟัสดาตาถ้าโลกใบนี้ที่อัลเลาะห์สร้างมาในฟ้าในแผ่นดินเนี่ยมีเจ้าอื่นวุ่นแล้วมั้ยวุ่นเจ้านี้บอกจะให้น้ำท่วมอีกเจ้าหนึ่งเฮ้ยไปท่วมให้มันแรงเหอะยุ่งไหมยุ่งมาอีกคนหนึ่งจะให้หนาวอีกคนหนึ่งบอกจะให้ฝนงั้นอัลลอฮ์องค์เดียวจบเลยงั้นเราต้องอย่ากินแบบนี้อัลลอฮ์องค์เดียวจริงๆไม่มีพระเจ้าอื่นใดไม่ต้องระแวงไม่ต้องสงสัยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกใครว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ในสภาพที่มุสกีนันมุสตัยกีนันบิฮามั่นใจกับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์หัวใจเขาไม่คลางแคลงไม่ระแวงไม่กังขาไม่สงสัยเลยนะฟาบัชชิรูฮุบิลจันนะจงแจ้งข่าวดีให้ทราบเถิดว่าเขาจะได้เป็นชาวสวรรค์นี่คือกุญแจสวรรค์มันมาตาวะฮุยะอัลลอฮุอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ขอลันจันนะใครที่มั่นใจว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าที่แท้จริงเพียงพระองค์เดียวไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เขาจะได้เข้าสวรรค์อ้าวประการต่อมาการตอบรับอย่างยินดีเวลาอัลลอฮ์เรารู้แล้วว่าอัลลอฮ์ใช้ให้อัลลอฮ์เนี่ยเป็นพระเจ้าที่แท้จริงของเราเพียงพระองค์เดียวที่เราจะต้องสักการะในเมื่อพระองค์ทรงใช้ให้เราสักการะเราก็ต้องสักการะด้วยความเต็มใจด้วยความยินดีตอบรับความเป็นพระเจ้าของพระองค์ตอบรับคำสั่งของพระองค์อย่างยินดีเวลาพระองค์ใช้แล้วเรา
เราอะไรเรางดเง็ดฮะเหมือนลูกอ่ะมันรู้ไหมเราเป็นแม่เป็นพ่อรู้แต่เวลาใช้มันแล้วเป็นไงมะน่ะใช้แต่หนูแหละมะน่ะใช้แต่ผมแหละมะหยิบเองไม่ได้ได้ไงเนี่ยฮะเราสบายใจไหมเวลาลูกมันพูดกับเราแบบเนี้ยหรือหยิบน้ำให้มะหน่อยหยิบของให้มะหน่อยแล้วมันไม่พูดอะไรแต่มันมองค้อนเราแค่เนี้ยความรู้สึกของคนเป็นแม่เป็นไงเดี๋ยวเอ็นโดนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเอ็นโดนโดนเอ็นล่ะเรายังโกรธเรายังเสียใจใช่ไหมครับแล้วอัลลอฮ์บอกจงละหมาดอัลลอฮ์บอกอิบลิสจงสุญูดมาลาอิกะห์สุญูดมาลาอิกะห์อัลลอฮ์จึงเอ็นดูมาลาอิกะห์แต่เวลาอิบลิสไม่สุญูดอัลลอฮ์โกรธอัลลอฮ์พิโรธอัลลอฮ์พิโรธมากเลยอ้าวแล้วเราล่ะพี่น้องคิดตามนะพี่น้องคิดตามอัลลอฮ์ใช้อิบลิสสุญูดกับนบีอาดัมกี่ครั้งครั้งเดียวอิบลิสไม่สุญูดยังกระเด็นออกไปจากสวรรค์แล้วแล้วเราที่อยู่นอกสวรรค์แล้วอัลลอฮ์ให้ใช้เราสุญูดวันละตั้ง10เท่าไหร่ฮะไม่ใช่5ครั้ง17คือรอกาอัตรอกาอัตละ2ครั้ง34ครั้ง34ครั้งต่อวันเราไม่ได้สุญูดเลยเราจะได้เข้าสวรรค์แม้ทั้งที่เราเนี่ยอยู่นอกสวรรค์อยู่แล้วขนาดคนอยู่ในสวรรค์ยังต้องออกจากสวรรค์เพราะไม่สุญูดและไอ้ที่อยู่นอกสวรรค์นี่แล้วนี่แหละจะได้เข้ายังไงสมควรได้เข้ามั้ยก็ไปพิจารณานะจนกระทั่งสิ้นสุดคดีความเรียบร้อยมาหลายแล้วนั่นแหละถึงจะได้เข้าสวรรค์ดีตรงที่ว่าเรามีอะไรเรามีอะไรแล้วเป็นต้นทุนนะครับนบีบอกว่านะครับใครที่กล่าวแล้วอิละฮะอิลลัลลอฮ์โดยไม่สงสัยโดยไม่ระแวงนะครับอัลลอฮ์จะให้เขาเข้าสวรรค์ฉะนั้นเวลาอัลลอฮ์ใช้อะไรอย่าระแวงพระองค์ตอบรับพระองค์โดยดีอย่ากระด้างกระเดืองนะประชดประชันก็ไม่ได้ต่อรองก็ไม่ได้เหมือนกับลูกเรานะใช้ทำอะไรหน่อยขอตังหน่อยมะต้องให้ตังหนูมะต่อไอ้นู่นต่อไอ้นี่เราใช้ยากเหลือเกินแล้วนี่อัลลอฮ์ใช้เราพระเจ้าใช้บ่าวอย่าใช้แบบนั้นนะเราต้องตอบรับ 100% นะครับเพราะว่าเวลาเรายอมรับในพระองค์เป็นพระเจ้าแล้วพระเจ้าพูดอะไรสั่งอะไรนี่ต้องฟังอย่างเดียวต้องรับอย่างเดียวอันที่4คือการปฏิบัติตามด้วยความยินดีนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านยังจะไม่อีหม่านหรอกถือว่าไม่มีอีหม่านจนกว่าเขาจะปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลกุรอานใช้ซุนนะห์ของรอซูลใช้ฉะนั้นมันจึงเป็นฟันซี่ที่เท่าไหร่นะซี่ที่4ซี่ที่5อัสซิดกูที่แปลว่าความจริงใจนะความเต็มร้อยนะครับไม่มีผลประโยชน์อะไรมาแลกเปลี่ยนนะครับทีนี้เราต้องจริงใจหมายถึงอะไรปากใจของเรานี่ต้องตรงกันพฤติกรรมของเราต้องตรงกันปากบอกละอิลาฮะอิลลัลลอฮแต่ที่มือยังมีกำไลมีอะไรมีสายสินมีข้อมือมีที่คอมีที่เอวยังมีสิ่งอื่นที่มาตีเสมอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่าเราไม่จริงจริงไหมไม่จริงอันนี้ที่เท่าไหร่ซี่ที่ห้าสมมติบางมีครอบครัวยังครับบางยังดูหนุ่มอยู่สมมติบางยังดูหนุ่มอยู่มีแม่บ้านแล้วใช่ไหมครับกี่คนละมีทับไหมฮะมีทับไหมไม่มีนะไหนว่ามีแล้วนะอันนี้บ้านเลขที่เท่าไหร่เนี่ยฮะบ้านเลขที่เท่าไหร่บ้านพี่หลังพี่ก็ได้หลังพี่ก็ได้35นะบางเขาตอนนี้บ้านเลขที่35ถ้าวันหนึ่งไปมีบ้านเลขที่35ทับ1 35ทับ2 35ทับ3ยอมไหมนี่ยอมไหมไม่ใช่เอาบางนี้นะบางนี้บางกลับไปแล้วเนี่ยอันแน่อันเนี่ยสมมติเนี่ยบางเขารับปากเวลาเขาไปทำงานตอนเช้าก่อนออกจากบ้านเขาเรียกนี้ว่าอะไรน้องไหมเรียกชื่อธรรมดาน่ะน้องบางจะรักน้องคนเดียวตลอดไปสมมติว่าพูดนะสมมติว่าพูดนะเย็นกลับมาโอ้ยบางดีใจเหลือเกินบางมาเจอน้องสุดที่รักของบางยังทุกคำเขาพร่ำบอกเราว่าเขาจะมีเราอยู่ในดวงใจเขาเพียงแค่คนเดียวทุกวันเขาสัญญาเขารับปากกับเราแบบเนี้ยจะไปไหนก็รับปากไปอยู่ไปทำงานแล้วโทรมาคิดถึงน้องนะคิดถึงเขาสัญญารับปากกับเราแบบนี้มากี่ปีแล้วแบบนี้แต่งมากี่ปีแล้ว30ปี40ปีเขาสัญญากับเรามา40ปีแล้ววันหนึ่งเขาไปนอกใจเราแสดงว่าเขาไม่ซิดไม่รักษาคำพูดที่ให้ไว้กับเรา
อ้าวแล้วเราบอกกับอัลเลาะห์ทุกวันเลยอียากะนะบุดูวะอียากะนัสตะอีนบ่าวจะมีพระองค์เพียงผู้เดียวบ่าวจะอิบาดะห์พระองค์ตลอดไปบ่าวจะขอกับพระองค์ตลอดไปแล้ววันนึงละอิลาฮะอัลเลาะห์ของเราเนี่ยไปมีสิ่งอื่นด้วยล่ะไปขอกับสิ่งอื่น40ปีขอกับอัลเลาะห์มาตลอดเลยวันเนี้ยมาขอกับสิ่งอื่นฮะนี่เค้าเรียกนอกใจอัลเลาะห์ไม่ซิดกุนไม่รักษาคำพูดที่เราสัญญากับอัลเลาะห์เอาไว้สัญญาบ่อยไหมสัญญาบ่อยแต่ไอ้บ่อยนี่แหละมันจะทำให้เบื่อใช่ไหมครับวันหนึ่งก็รักเธอสองวันก็รักเธอสามวันก็รักเธอพอมาถึงวันหนึ่งเบื่อแล้วเธอเนี่ย รู้สึกห่วงแล้ว มันจะเลี่ยนนะมันจะเลี่ยน หวานมากมันก็เลี่ยนใช่นะครับต้องมีเปรี้ยวตัดบ้างนะมีเผ็ดตัดบ้างนี่นะเข้าใจแล้วนะความหมายคำว่าซิดกุนที่แปลว่าต้องรักษาคำพูดในเมื่อเราพูดไปแล้วว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์ต้องรักษาเอาไว้ให้ได้จะนอกใจอัลเลาะห์ได้ไหมนอกใจอัลเลาะห์ไม่ได้ขนาดคนรักเราเนี่ยเรารู้ว่าเอาเขาไว้ไม่ได้หรอกเขาเจ้าชู้เรายังอะไรเรายังโกรธเรายังต้องระวังเลยแล้วนี่เรากับอัลเลาะห์นะครับต้องรักษาอันที่6อัลอิคลาสแปลว่าความสุจริตใจในเมื่อเราบอกว่าเราจะมีอัลเลาะห์เพียงพระองค์เดียวฉะนั้นเวลาเราทําอะไรเราต้องทําเพื่อพระองค์เพียงผู้เดียวจริงๆถ้าไปทำอย่างทำเพื่อพระองค์ด้วยแล้วทำเพื่อสิ่งอื่นด้วยนี่แสดงว่าเราไม่ได้รู้สึกบริสุทธิ์ใจสุจริตใจเพื่อพระองค์เวลาเราทำอย่างหนึ่งอย่างใดเราจะทำเต็มที่กับสิ่งนั้นเพราะเราตั้งใจทำแต่ถ้าเราไม่ได้ผูกพันกับสิ่งนั้นไม่รู้สึกว่าเราต้องผูกพันอะไรเนี่ยเราจะไม่เต็มที่แล้วก็ไม่เต็มใจทำกับสิ่งนั้นใช่ไหมครับแต่ว่าเราทำเวลาสมมติเราผูกพันกับลูกแล้วเอาแค่ภรรยาเพียสมามีลูกกี่คนครับ3คนตอนที่พี่ท้องลูกคนแรกอ่ะท้องลูกคนแรกบังเขาเป็นไงบังเขาเป็นยังไงฮะลองรีรันดูสิภาพเก่าๆฮะผมก็ได้ผมเนี่ยภรรยาพอรู้ว่าภรรยาท้องเนี่ยนะครับอยากกินอะไรอยากจะให้บังซื้อวิตามินอะไรจะซื้ออาหารเสริมอะไรจะขนมกินขนมปังแบบไหนพยายามทำอย่างเต็มที่เลยเพราะอะไรล่ะเพราะรู้สึกว่าเราต้องรับผิดชอบเพราะเรารู้สึกว่าเรากำลังผูกพันเราจะมีลูกด้วยกันจริงไหมคนที่สองต้องแอบแล้วคนที่สองต้องแอบซื้อแล้วใช่ไหมครับกินไอ้นี่ได้ไหมแพ้ไหมถามทุกวันเลยถามจนกระทั่งบางทีเขารำคาญอ่ะของเก่ายังมีอยู่เลยบางกินไม่หมดแล้วจะซื้อมาอีกแล้วซื้อมาทำไมเพราะเรารู้สึกว่าเราต้องทุ่มเทเราต้องทำให้กับเขาโดยที่เราเมื่อก่อนถ้าเราไม่มีภรรยาไม่มีลูกเนี่ยสามทุ่มสี่ทุ่มกลับได้ไหมกลับได้ห้าทุ่มก็กลับได้แต่พอมีลูกเป็นไงตรงเวลาหิ้วขนมหิ้วผลไม้ซื้อช็อกโกแลตซื้อนู่นซื้อนี่ทำไมอ่ะเพราะเราอิคลาสไงเราไม่มีใครในใจนอกจากเขาอ้าวแล้วเราบอกเรามีพระเจ้าอัลลอฮ์องค์เดียวอ่ะเวลาเราทำอะไรต้องทำทุ่มเทเพื่อเขาโดยไม่มีเจตนาอื่นแอบแฝงอันนี้เรียกสุจริตใจงั้นเวลาเราทำอะไรนึกถึงลูกนึกถึงครอบครัวผมเลยไม่ค่อยได้นั่งกินอาหารข้างนอกอาจารย์รอมฎอนเขาไปเปิดร้านอาหารอะไรไอ้ฟินๆอะไรเขานะอาจารย์เมื่อไหร่จะไปนั่งร้านผมล่ะโกยานะรู้จักร้านโกยาไหมที่โกยาก๋วยเตี๋ยวอะไรสองตอนไอ้ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟอะไรดังๆนะครับที่น้องจอกนะอยู่หน้าปากซอยโรงเรียนผมนะผมเพิ่งจะมานั่งกินนะสองครั้งแขกชวนมานั่งนะครับก็มากินก๋วยเตี๋ยวเวลาจะไปนั่งร้านอะไรนะทำไมอ่ะนึกถึงลูกโอ้โหนี่เรามานั่งกินร้านแพงๆหมดไป800 900 1,000 2,500 ลูกไม่ได้กินเมียไม่ได้กินกินไปหมดแล้วใช่ไหมครับเนี่ยเป็นเพราะอะไรอ่ะเวลาเราผูกพันเราจะรู้สึกว่าเราจะทำอะไรนึกถึงเขางั้นถ้าเราผูกพันกับอัลเลาะห์อิคลาสกับอัลเลาะห์ทำอะไรเราจะนึกถึงอัลเลาะห์อาซานอ่านกุรอานเราจะมีอัลเลาะห์เราจะไปไม่นึกถึงคนอื่นเลยแต่ถ้าพอเราอาซานพอเราอ่านกุรอานเฮ้ยเราอ่านเพราะว่านึกถึงคนข้างบ้านนึกถึงคนที่เขานั่งฟังเราอยู่เขาจะได้ชมเราเราจะทำซะดากอห์จะแจกเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวคนนั้นเขาจะถ่ายรูปเดี๋ยวคนนี้เขาจะบันทึกภาพเราก็ต้องไปอะไรไปทำให้เขาเห็นก่อนนี่แสดงว่าเราทำไม่ได้เพื่ออัลเลาะห์แต่ทำเพื่ออย่างอื่นอันนี้ไม่อิคลาสอันสุดท้ายอัลมะฮับบะห์เราต้องรักต้องผูกพันต้องเทิดทูนต้องให้เกียรติกับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะต้องรักคำนี้จ
จะรู้สึกเฉยๆธรรมดาไม่ได้นะครับต้องรักต้องผูกพันความหมายของมันดีนะกล่าวมันอยู่บ่อยๆนะให้มันอย่างที่ผมยกตัวอย่างนะไปไหนมาไหนก็ยังพูดถึงแต่คนที่บ้านนะไปทำงานไปโน่นก็ยังคิดถึงที่บ้านอยู่ยังรักที่บ้านอยู่นี่แสดงว่าใจเราไม่ได้มีสิ่งอื่นคนอื่นนอกเหนือจากความผูกพันตรงนี้นะครับในฮะดีษของรอซูลบอกคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านยังจะไม่อีหม่านจนกว่าเขาจะรักอัลลอฮ์มากที่สุดรักรอซูลมากที่สุดนะแล้วเขาก็กลัวว่าเขาจะกลับไปอยู่ในสภาพที่เป็นผู้ปฏิเสธเหมือนกับเขากลัวว่าเขาจะถูกจับโยนลงไปในไฟนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆเนี่ยผมลืมไปแล้วพูดเพลินมีไปบรรยายบ่ายโมงครึ่งเลยนะครับที่นูรุนจันนะอ่ะเดี๋ยวมีคำถามนะครับตอบเร็วๆนะมีพี่น้องฝากถามนะครับว่าเราละหมาดดูฮะแต่เราเนียดรวมกับละหมาดสุนัตหลังอาบนั้นละหมาดเลยได้ไหมคำตอบคือได้ให้พี่น้องเนียดละหมาดสุนัตดูฮาเนียดเป็นละหมาดสุนัตดูฮาการละหมาดสุนัตดูฮาสามารถทดแทนแล้วได้เป็นผลบุญชดเชยด้วยนะครับเทียบเท่ากับละหมาดสุนัตหลังอาบนั้นละหมาดไปโดยอัตโนมัติแต่ถ้าพี่น้องอาบนั้นละหมาดเสร็จแล้วพี่น้องมาเนียดอาบอันมาเนียดละหมาดสุนัตหลังอาบนั้นละหมาดพี่น้องได้เพียงแค่ผลบุญของซุนนะห์ของการละหมาดหลังวุฎูแต่ไม่ได้ผลบุญของซุนนะห์ดูฮาถึงแม้จะละหมาดในช่วงของดูฮาก็ตามแต่ถ้าละหมาดซุนนะห์ดูฮาจะได้ผลบุญหลังอาบนั้นละหมาดไปโดยอัตโนมัติเพราะรอซูลสั่งว่าใครอาบละหมาดเสร็จแล้วให้เขาละหมาดอะไรก็ได้2รอกาตถ้าเราไม่มีอะไรก็ละหมาดซุนนะห์หลังดูฮาแต่ถ้าเรามีละหมาดอะไรก็เอาละหมาดซุนนะห์นั้นไปเลยเช่นอาบละหมาดเสร็จแล้วเข้ามัสยิดพี่น้องเข้าไปก็ละหมาดตะฮิยยะตุลมัสยิดเลยโดยไม่ต้องละหมาดซุนนะห์หลังอาบน้ําละหมาดเข้าใจนะมันได้เป็นอัตโนมัติเพราะอะไรอ่ะถ้าพี่น้องอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วพี่น้องเข้าไปละหมาดซุนนะห์อะไรก่อนหลังอาบน้ำละหมาดใช่ไหมหลังอาบน้ำละหมาดพี่น้องจะได้อะไรได้แค่ซุนนะห์หลังอาบน้ำละหมาดแต่ตะฮียะตุลมัสยิดได้ไหมไม่ได้นะครับหรือมันอาจจะได้ตามทัศนะของนักวิชาการจำนวนหนึ่งมีแต่ถ้าพี่น้องเข้าไปถึงแล้วพี่น้องละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดการละหมาดที่ลุ่นมัสยิดของพี่น้องเนี่ยถือว่าทดแทนละหมาดที่ตุละหมาดซุนนะห์หลังอาบน้ำละหมาดได้ใช่ไหมครับแล้วถ้าพี่น้องไปละหมาดดูฮาละหมาดดูฮาก่อนแล้วละหมาดที่ตุลมัสยิดทีหลังมันใช่เวลาของมันไหมพอเข้าไปถึงแล้วพี่น้องเฮ้ยอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วมันต้องละหมาดอะไรก่อนซุนนะห์หลังอาบน้ำละหมาดพี่น้องเข้ามัสยิดปุ๊บก็ไปละหมาดซุนนะห์หลังอาบน้ำละหมาดพออาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วละหมาดที่ตุลมัสยิดอีกไม่ใช่วาระของเขาแล้วเพราะเข้ามัสยิดไปพักหนึ่งแล้วเขาให้ละหมาดซุนนะห์ครบมัสยิดตอนไหนตอนเข้าทีแรกไปเลยฉะนั้นอุลามะก็เลยแนะนำว่างั้นให้เขาไปถึงให้เนียดเป็นตะฮียะตุลมัสยิดแล้วมันจะได้เป็นซุนนะห์หลังอาบน้ำละหมาดไปโดยอัตโนมัติหรือถ้าพี่น้องเข้าไปละหมาดที่ตุลมัสยิดเสร็จแล้วจะไปละหมาดซุนนะห์ดูฮาจะเอาสองอย่างเลยได้ไหมอุลามะส่วนใหญ่ไม่แนะนำเพราะมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่เวลาแล้วก็อาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วไม่ละหมาดไปละหมาดอื่นก่อนทำไมแล้วไปละหมาดซุนนะห์หลังอาบน้ำละหมาดภายหลังเขาถือว่าเลยวาระของเขาเลยไหมเลยเพราะเราไม่ได้มาละหมาดหลังจากอาบน้ำละหมาดแต่ไปละหมาดในโอกาสอื่นดังใหญ่เลยแต่นี้นะครับอ้าวคำถามต่อมาเราละหมาดซุนัตอยู่นะครับแล้วมีคนมาละหมาดฟัรดูตามเราใช้ได้ไหมได้นะครับได้นะครับซอฮาบะห์ท่านหนึ่งละหมาดกับท่านรอซูลุลลอฮ์ตอนอิชาละหมาดเสร็จแล้วพอกลับไปถึงหมู่บ้านของตัวเองนะครับบรรดาลูกบ้านก็รู้ว่าท่านเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีท่านจำกุรอานเยอะช่วยนำละหมาดอิชาให้เราสักรอบหนึ่งได้ไหมซอฮาบะห์คนนั้นก็ละหมาดรอบที่สองละหมาดรอบแรกกับนบีเป็นฟัรดูรอบที่สองเป็นซุนนะฉะนั้นฮุกกลมของซอฮาบะห์คนนี้เป็นซุนนะแต่มะมูมชาวบ้านที่ละหมาดตามด้วยเป็นฟัรดูฉะนั้นละหมาดตามฟัรดูละหมาดฟัรดูตามซุนนะถือว่าใช้ได้นะครับอายุเสียงมันเข้าในนั้นด้วยป่ะเนี่ยเข้าไหมเข้าแหละก็เดี๋ยวไปเปิดทั้งงานนะครูไม่รู้ทำไงให้นะอ้าว3มีมัสบุกมาละหมาดตามอิหม่ามนะครับพออิหม่ามละหมาดเสร็จมีคนมาตามมัสบุกได้ไหมหรือต้องละหมาดคนเดียวต่างคนต่างละหมาดอนุญาตนะทั้ง2อย่างเลยแต่ผมเลือกทัศนะอนุญาตให้ตามมัสบุกได้อีก1ครั้งถึงแม้คนมัสบุกคนนั้นจะมาเป็นมะมุมของเราก็ตามนะในขณะที่เขาลุกขึ้นเนี่ยกลายเป็นเขาละหมาดลำพังคนเดียวแล้วงั้นคนอื่นถ้ามาละหมาดตามด้วยก็จะได้เป็นผลบุญของญะมาอะห์มีอีกทัศนะหนึ่งก็คือไม่ให้มีญะมาอะห์ที่2นะถือว่าญะมาอะห์แรกเสร็จสิ้นไปแล้วในเวลาต่อมาก็ไม่มีซุนนะห์ให้ทําอันนี้ก็เป็นทัศนะหนึ่งของนักวิชาการมีรายงานว่าท่านรอซูลุลลอฮ์และซอฮาบะห์บางครั้งเวลาออกไปนะครับออกไปแล้วเนี่ย
ปเจอว่าที่อื่นเขาละหมาดเสร็จแล้วรอซูลจะไม่ตั้งทำยะมาอะห์ที่2การที่เรามาตามมัสบุกมันกลายเป็น2ยะมาอะห์ยะมาอะห์1ก็รอบนึงแล้วยะมาอะห์ที่2ก็อีกรอบนึงนะครับตอนนี้ว่าทัศนะนี้ยังไม่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางเสียทีเดียวแต่ส่วนใหญ่เขาอนุญาตให้ตั้งยะมาอะห์นะครับถึงแม้จะเป็นตามยะมาอะห์กับมัสบุกก็ตามเนื่องจากว่ามีชายคนหนึ่งนะครับมาละหมาดนะครับตามมาตามท่านรอซูลไม่ทันนะครับมาตามท่านรอซูลไม่ทันพอมาตามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ทันรอซูลหันมาเจออ้าวคนนี้มาไม่ทันต้องละหมาดคนเดียวพอละหมาดคนเดียวรอซูลก็ถามซอฮาบะห์คนที่ละหมาดเสร็จแล้วอ้าวใครพอที่จะมีเวลาลุกไปละหมาดทำบุญให้เขาหน่อยเขาจะได้ผลบุญยะมาอะห์25หรือ27เท่าเพราะถ้าเขาละหมาดคนเดียวเขาได้ผลบุญเท่าไหร่แค่1ฉะนั้นซอฮาบะห์จึงละหมาดตามคนที่มาเป็นมะมุมคนเดียวคนนั้นนี่เขาบอกนี่ขนาดคนเดียวเนี่ยนะมาละหมาดไม่ทันยังอะไรยังเป็นมะมุมยังตามกันได้เพื่อให้ได้ผลบุญของยะมาอะห์ฉะนั้นเราเนี่ยไปตามไปเจอคนที่เขาละหมาดอยู่แล้วเราก็สมควรที่จะเข้าละหมาดไปพร้อมกับยะมาอะห์ไอ้พร้อมกับคนที่ละหมาดเพียงลำพังคนนั้นเพื่อให้เราได้ผลบุญของยะมาอะห์ฉะนั้นเหตุประมูลเหตุของเขาก็คือเพื่อให้เราได้ผลบุญยะมาอะห์จริงเป็นทัศนะที่อนุญาตให้นะครับร่วมละหมาดกับมัสบุกได้นะครับข้อที่4นะครับอิหม่ามลืมสุญูด1ครั้งคือสุญูดไปครั้งเดียวแล้วลุกขึ้นเลยเราต้องทำอย่างไรนะครับถ้าอิหม่ามเขาลุกขึ้นไปสู่รุกุนของเขาแล้วเช่นลุกขึ้นไปยืนแล้วหน้าที่ของเราก็คือต้องตามแต่ว่าก่อนที่จะตามก็คือเราต้องเตือนเขาก่อนนะโดยการกล่าวตัสบีฮ์ถ้าอิหม่ามเขายังไม่ทันขึ้นไปยืนดีแล้วเขาลงมาสุญูดทันครั้งที่2อันนี้ก็ให้เราสุญูดตามแล้วก็นับรอกาอ์นั้นเป็นรอกาอ์ที่สมบูรณ์แต่ต้องสุญูดซะฮวีในภายหลังนะครับแต่ถ้าอิหม่ามเขาลุกขึ้นยืนเรียบร้อยแล้วเราต้องยืนตามอิหม่ามถึงแม้เราจะสุญูดเพียงแค่ครั้งเดียวก็ตามต้องถือว่ารอกาอ์นี้เราเสียไปพร้อมกับอิหม่ามอิหม่ามขึ้นแล้วเราจะสุญูดครั้งที่2ไม่ได้เราสุญูดครั้งที่2ถือว่าละหมาดของเราเสียเลยนะถือว่าละหมาดของเราเสียนะครับถึงแม้เราจะบอกเราสุญูดครั้งที่2ก็ตามเราต้องตามอิหม่ามแล้วเดี๋ยวเราไปสุญูดหรือไปทำรอกาอ์ที่เราเสียพร้อมกับอิหม่ามชดเชยทีหลังนะครับ5นะครับหลังละหมาดซุบฮีและมักริบแต่ต้องไม่พูดอะไรกับใครใช่ไหมใช่ครับให้เรากล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับวะฮะดะฮูลาชะรีกะละฮ์ละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะอะลากุลิชัยอ์อินกอรีร10ครั้งนะครับโดยไม่ต้องมียุฮีวะยุมิดนะนะครับอ่าน10ครั้งนะครับแล้วอ่านอะลัลลอฮุมมาอัจิรนีมินันนาร์นะครับอัจิรนีนะตัวยอหญิงอัจิรนีอัจิรนีแปลว่าขอพระองค์ทรงปกป้องคุ้มครองเราให้พ้นจากความทรมานการลงโทษในขุมนรก7ครั้งอันนี้เป็นหะดีษที่นักวิชาการจำนวนหนึ่งเขาวิจารณ์ว่ายังไม่แข็งแรงแต่ส่วนใหญ่หะดีษที่พูดเนี่ยยืนยันว่าแข็งแรงนะงั้นซุนนะห์ให้อ่านมักริบกับอิชาถ้าเราจะอ่านนั้นนะใครที่ถือทัศนะว่าหะดีษแข็งแรงอัลลอฮุมะอัจิรนีมินันนารอัลลอฮุมะอัจิรนีมินันนารอัลลอฮุมะอัจิรนี7ครั้งซุบฮี7แล้วก็ไม่ใช่ซุบฮ์อีก7ซุบฮี7แล้วอะไรมักริบอีก7อย่างละ7นะครับนะข้อสุดท้ายนะครับทุกครั้งที่เราอ่านฟาติฮะของแต่ละรอกอะห์สมควรอ่านอะอูซุบิลลาห์ไหมอันนี้เป็นประเด็นขัดแย้งทางวิชาการนะครับผมเองผมยึดทัศนะว่าสมควรอ่านเพราะการอ่านอะอูซุบิลลาห์เนี่ยในอัลกุรอานสั่งฟาติฮะกอเราะตันกุรอานฟัสตะอิซบิลลาห์ทุกครั้งที่เริ่มอ่านกุรอานให้เราว่าอะอูซุบิลลาห์ในรอกอะห์ที่1เราเริ่มอ่านตอนไหนอ่านหลังตะชาอ่านหลังอิซิฟตาใช่มั้ยครับพออ่านดุอาอิซิฟตาเสร็จแล้วเราจะเริ่มต้นฟาติฮะห์นี่ถือเป็นการเริ่มต้นอ่านพอเราอ่านฟาติฮะปุ๊บเราก็อ่านอะอูซุบิลลาห์อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมซุนนะห์บิสมิลลาห์อันนี้เป็นอายะห์1ของฟาติฮะห์เป็นรุกนต้องอ่านอยู่แล้วพอเราอ่านเสร็จไปแล้วลงไปรุกุอ์เราก็อ่านตัสบีฮ์อ่านนูนอ่านนี่สุญูดแล้วก็ตัสบีฮ์เสร็จแล้วพอเราขึ้นมารอกอะห์ที่2เรามาเริ่มอ่านกุรอานใหม่เริ่มอ่านกุรอานใหม่ซุนนะห์ให้ว่าอะอูซุบิลลาห์อีกครั้งนึงถึงแม้มันจะอยู่ในละหมาดเดียวกันซุนนะห์ให้ว่าใหม่อีก1ครั้งซุนนะห์ให้ว่าใหม่อีก1ครั้งเหมือนกับเราเนี่ยสมมตินะผมอ่านกุรอานไปหน้าที่1เอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมอ่านไปได้หน้านึงแล้วมีธุระเดินไปเปิดพัดลมเดินไปทำอะไรสักอย่างนึงพอเสร็จแล้วผมย้อนกลับมานั่งอ่านใหม่แค่3นาที5นาทีเท่านั้นแหละผมต้องว่าใหม่อีกครั้งมั้ยเอาอูนะต้องว่าทำไมล่ะก็เดี๋ยวก็คั่นเอาไว้เลยเดี๋ยวจะกลับมาอ่านเนี่ยสมมติผมอ่านเสร็จแล้วอ้าวคนโทรลูกไอ้นั่นหรือมีธุระอะไรสักอย่างนึงเดินไปปิดสวิตช์ไปเปิดสวิตช์อะไรสักอย่างแล้วกลับมาเนี่ยจะมาอ่านใหม่เนี่ยต้องว่ามั้ยว่าเพราะอะไรอ่ะเพราะเรามีกิจกรรมอื่นแทรกที่ไม่ใช่ตัวกุรอานล้วนๆอ้าวแล้วอะไรแทรกล่ะซุบฮานัลลอฮ์แทรกดูอาอื่นๆมาแทรกอยู่ซึ่งไม่ใช่เนื้อหาของกุรอานฉะนั้นพอมาย้อนเริ่มต้นอ่านในรอกอะห์ที่2ให้เราว่า
เอาอูซุบิลลาอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นทัศนะที่ผมเลือกนะครับวัลลอฮุตะอาลาอาลัมก็คงสมควรแก่เวลานะครับขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้ขอให้มีริสกีมีอามัลอิบาดะห์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับแล้วก็ขอให้มีโอกาสได้มาร่วมกิจกรรมดีๆนะครับกับทางดารุสซอลิฮะห์ในครั้งหน้าในครั้งต่อๆไปนะครับพยายามเขาเรียกว่าเพิ่มสมาชิกโดยการเอาลูกหลานมาด้วยอาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะครับอันนี้จะเป็นประโยชน์กับเราด้วยนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์